สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ Money Plus Special นะครับเมื่อวานปรากฏว่านักลงทุนสถาบันขายหนักเลยนะครับแล้วก็ดัชนีตลาดหลักทรัพย์นะครับหลุดแนวรับสำคัญซึ่งเป็นโลเดิมที่เกิดขึ้นในปีนี้คือระดับ 1,585 จุดวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับหลุดลงมาแล้วจะหลุดลงไปลึกกว่านี้ไหม1575จะรับอยู่หรือไม่นะครับมีบางสำนักบอกว่าถ้าเด้งอ่ะเด้งแรงนะถามทำไมอ่ะบอกรูปกราฟเนี่ยมีโอกาสลุ้นคล้ายๆกับ Triple Bottom นะครับเพียงแต่ว่ามันหลุดโลเดิมเนี่ยยังจะเป็น Triple Bottom ได้หรือไม่โอกาสจะเด้งกลับขึ้นไปแรงๆจะพอมีแค่ไหนเดี๋ยวตามดูกันเพราะเดี๋ยวจะเริ่มต้นจากเทคนิคล้วนๆนะครับ 9:46 นาทีขอย้อนกลับไปดูนะครับการซื้อขายแยกตามกลุ่มนะครับ4กลุ่มหลักๆจะเห็นว่านักลงทุนสถาบันในประเทศนะครับทำการขายนะครับก่อนจะซื้อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแม้ว่าคาดการณ์ว่ายอดนะครับเมื่อคนซื้อกองประเภท LTF หรือ RMF หุ้นเยอะๆแล้วเงินจากพวกนี้ส่วนหนึ่งก็จะเข้ามาซื้อหุ้นและดันให้ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราได้ยินมาโดยตลอดในช่วงก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับแต่วัน2วันที่ผ่านมาชี้เห็นว่ามันไม่แน่เสมอไปนะที่พอมีแรงซื้อนะครับเข้ามาในกองประเภท LTF IMF หุ้นเยอะๆแล้วเนี่ยผู้จัดการกองทุนจะตัดสินใจเอาเงินที่มีในมือเนี่ยเข้ามาซื้อหุ้นทันทีนะครับอาจจะขายก่อนแล้วเข้ามาซื้อที่หลังด้วยราคาที่ถูกลงก็ได้หรือไม่นะครับไม่แน่ใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนักลงทุนสถาบันขายหนักนะครับย้อนไปดูครับเมื่อวานนี้ครับนักลงทุนสถาบันในประเทศนะครับขายไปเยอะเลยหลายพันล้านบาทนะครับถ้าไปดูตารางการแยกประเภทนะครับ4ประเภทนักลงทุนเมื่อวานนี้นักลงทุนสถาบันในประเทศขายเมื่อวาน 3,883 ล้านบาทบัญชีโบรกเกอร์ซื้อ295ล้านบาทนักลงทุนต่างประเทศซื้อครับ334ล้านบาทและคนที่ซื้อหนักที่สุดก็คือรายย่อยบ้านเรานั่นเองนะครับขายใช่ไหมเก็บขายใช่ไหมเก็บเพราะคำแนะนำก็คือให้ซื้อไม่ใช่เหรอซื้อซะเลยนะครับเมื่อวานรายย่อยในประเทศซื้อไป 3,252 ล้านบาทด้วยกันนะครับส่วนดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เมื่อคืนบวกขึ้นมา82จุดนะครับดาวโจนส์เมื่อคืนบวก82จุดปิดเมื่อคืน 23,675 จุดด้วยกันนะครับหลังจาก 2-3 วันที่ผ่านมาลงหนักเลยนะครับเมื่อคืนมีเด้งขึ้นมาเล็กน้อย NASDAQ บวกขึ้นมา30จุดปิดที่ 6,783 จุดเช่นเดียวกับ S&P 500นะครับปิดที่ 2,546 จุดเพิ่มขึ้นมา 0.22 จุดด้วยกันนะครับตลาดหุ้นนิวยอร์กก็ฟื้นตัวในระยะสั้นๆแต่ว่าแรงซื้อยังคงมีจำกัดเนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงรอติดตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐวันนี้นะครับแม้ว่าคาดการว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแต่สิ่งที่จับตาดูก็คือว่าสัญญาณว่าปีหน้าจะขึ้นดอกเบี้ยน้อยกว่า3ครั้งหรือไม่เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามดูสำหรับไฮไลท์ค่ำคืนวันนี้ส่วนทองคำเมื่อคืนบวก1เหรียญ80เซนต์นะครับมาปิดที่ 1,253 เหรียญต่อออนซ์ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่10กรกฎาคมปีนี้นะครับเนื่องจากดอลลาร์อ่อนนะครับดอลลาร์อ่อนทองก็เลยมีโอกาสเด้งขึ้นมานะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับแนวโน้มนะครับดัชนีหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรขอเริ่มต้นจากเทคนิคล้วนๆเลยสดตรงไปที่ท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยคุณพงษ์พัฒน์ค้ำชูให้เกียรติกลับมาคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ด้วยนะครับคุณพงษ์พัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับครับเมื่อวานหลังจากปิดตลาดเนี่ยแล้วมันหลุดระดับโลสุดในรอบปีคือ1585ลงมาแล้วเนี่ยนะครับทรงมันจะเสียไหมอาการมันจะดูไม่ค่อยดีหรือเปล่าสำหรับหุ้นไทยวันนี้ครับคุณพงษ์พัฒน์ครับคือภาพระยะสั้นก็อาจจะดูไม่ค่อยดีเพราะปิดหลุดโลปีมาครับแต่ว่าการที่มันจะลงไปแรงๆเลยระยะสั้นเราคิดว่ายังอาจจะน้อยครับเพราะว่ารอบนี้มันลงมาจาก 1,680 มาประมาณคร่าวๆคือ 1,580 ก็คือประมาณ100จุดละ การที่หลุดลงมา100จุดแล้วก็หลุดแนวรับไหลลงไปต่อเนื่องเนี่ยมันอาจจะยังยากอยู่นิดนึงครับมองว่าดาวไซด์ข้างล่างจำกัดแหละครับคุณพงษ์พัฒน์ใช่ครับระยะสั้นเนี่ยจำกัดคิดว่าระยะสั้นอาจจะกลับมาแกว่งไซด์เวย์ก่อนมากกว่าครับนะครับคุณพงษ์พัฒน์ตามทฤษฎีอ่ะเวลามันหลุดลงไปโดยเฉพาะหลุดโลเดิมด้วยอ่ะแล้วก็เป็นโลที่3จุดในรอบปีด้วยเนี่ยโอกาสที่เราจะลุ้นการเกิดทริปเปิลบอททอมเพื่อจะลุ้นให้หุ้นเด้งขึ้นไปแรงๆอ่ะหมดหวังแล้วใช่ไหมคุณพงษ์พัฒน์ตามทฤษฎีมันต้องเป็นยังไงครับเนี่ยคิดว่าโอกาสที่จะเด้งแบบแรงๆคิดว่าน้อยนะครับเนื่องจากว่านอกจากเราจะดูตรงฐานที่ทิปเปิลบอททอมแล้วเนี่ยเรายังมีอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่เอามาให้นักทุนดูก็คือตัวที่ดูว่าจำนวนหุ้นเนี่ยที่ทำนิวโลรอบรายสัปดาห์เนี่ยมันมีกี่เปอร์เซ็นต์ครับครับถ้าสังเกตจากวันนี้จากราคาปิดเมื่อวานนี้นะจะเห็นว่าตอนนี้หุ้นที่มันทำนิวโลในรอบเดือนเนี่ยตอนนี้มีถึง 54% นะครับซึ่งสูงกว่ารอบก่อนครับก็คือรอบที่แล้วเนี่ยตอนเดือนพฤศจิกาเนี่ยมันแถวประมาณ 50% ตอนนี้มา 54% แปลว่าหุ้นส่วนมากเนี่ยมันทำนิวโลมากขึ้นเวลาภาพแบบนี้เกิดขึ้นมันจะไม่ค่อยดีครับครับมันจะแตกต่างจากรอบก่อนหน้าถ้าเราสังเกตย้อนกลับมาอีกสักเดือนหนึ่งเนี่ยคือแถวเดือนถ้าเราเทียบเดือนตุลากับเดือนพฤศจิกาเนี่ยตอนที่มันลงมา 1,600 ของเดือนตุลาเนี่ยหุ้นทำนิวโลมันเกือบ 80% แต่ตรงพฤศจิกาเนี่ยมันแค่ประมาณ 50% นะถ้าเกิดหุ้นที่ทำนิวโลมันน้อยลงเนี่ยรอบการรีบาวแรงๆเนี่ยมันจะมีโอกาสแต่ถ้าทำหุ้นทำนิวโลเพิ่มมากขึ้นเนี่ยรีบาวแรงๆมันจะยากรอบก่อนทำนิวโลประมาณ 50%ครับรอบล่าสุดเนี่ย54แล้วนิวโลถึง 54% โอกาสที่จะเด้งกลับขึ้นไปแรงๆก็เลยน่าจะน้อยลงอย่างนั้นใช่ไหมครับครับเพราะหุ้นส่วนมากมันลงมาตามครับครับนะฮะดังนั้นครับวันนี้แนวโน้มหุ้นไทยวันนี้จะเป็นยังไงครับคุณพงษ์พัฒน์ครับวันนี้คิดว่าน่าจะเป็นการแกว่งไซด์เวย์ออกด้านข้างมากกว่านะครับระยะสั้นเราคิดว่าลงมาคือยังไม่ได้ลึกคิดว่าน่าจะทำฐานแถวช่วงประมาณ1,575 ถึง 1,600 อะไรช่วงนี้สักพักหนึ่งก่อนนะครับครับแล้วค่อยอาจจะเบรกเอาอีกทีในสัปดาห์หน้าครับ 1,575 จะเป็นแนวรับด้านล่างนะครับครับต่ำกว่าโลเดิมของปีอยู่ประมาณ10จุดนะครับครับหลังจากเมื่อวานปิดและหลุดนะใช่ครับแนวรับด้านล่าง 1,575 จุดนะครับครับแล้ว 1,600 จุดหลังจากหลุดลงมาแล้วก็จะกลายเป็นแนวต้านสำคัญครับอันนี้ก็ตามตำราเป๊ะๆเลยนะครับครับแนวรับ 1,575 แนวต้าน 1,600 จุดนะครับทีนี้ครับคุณพงษ์พัฒน์ครับเรื่องของนะครับการที่ดัชนีจะลบภาพขาลงได้การที่เซ็ตอินเด็กซ์จะลบภาพขาลงได้เนี่ยการเด้งกลับขึ้นไปเนี่ยอย่างน้อยต้องเด้งกลับขึ้นไปสักเท่าไหร่ครับเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้เป็นเลเวลนะครับคือคิดว่าการจะกลับขึ้นมาเนี่ยเราจะใช้ตัวดาวเทอรี่เป็นหลักมากกว่าคือแค่มันเด้งรอบหนึ่งก่อนแล้วมีการย่อมาใหม่ซึ่งไม่ทำนิวโลแล้วกลับขึ้นไปใหม่อย่างนั้นถึงจะเป็นสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจนครับต้องไม่ทำนิวโลใหม่ใช่คือต้องเด้งรอบหนึ่งก่อนแล้วย่อมาใหม่ซึ่งไม่ทำนิวโลแล้วกลับมาใหม่เนี่ยถึงจะเป็นการกลับตัวที่แบบชัดเจนถ้าเกิดแบบแค่ขึ้นไปถึงระดับไหนเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ชัดมากชัดๆคือว่าต้องยกโลขึ้นมาก่อนใช่รอเห็นการยกโลก่อนแล้วเราค่อยมามองถึงการกลับตัวในภาพระยะกลางดีกว่าครับยังไม่ยกไฮไม่เป็นไรแต่ต้องยกโลขึ้นมาก่อนอย่างน้อยคือขอยกโลก่อนครับนะแล้วก็ต้องไม่ทำจุดต่ำสุดครั้งใหม่ในรอบปีนะครับใช่ครับตอนนี้ก็คือ 1,583 ใช่ไหมครับถ้าดูที่ระดับปิดนะต่ำสุดในรอบปีก็คือ 1,583 อย่างน้อยต้องไม่ทำโลใหม่โอกาสจะเด้งกลับขึ้นไปก็จะสดใสมากขึ้นนะครับถามจริงครับคุณพงษ์พัฒน์เดิมหยวนต้ามองเซ็ตอินเด็กซ์ปลายปีเท่าไหร่และพอเกิดเหตุการณ์เมื่อวานขึ้นมาเนี่ยปรับลงมาไหมอ๋อพอดีไอตัวเป้าต้องมันจะเป็นฝั่งทางกลยุทธ์มันทางเทคนิคเราจะไม่ได้มีเป้าหมายในตัวพวกระยะยาวครับครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องระยะสั้นกันต่อกันแล้วกันนะครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นมาดูกลยุทธ์การลงทุนจากทางฝั่งเทคนิคบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยถ้ามองว่าจะแกว่งตัวอยู่ตามกรอบแนวรับด้านล่าง 1,575 แนวต้านด้านบน 1,600 จุดอะไรคือกลยุทธ์สำหรับวันนี้ครับคุณพงษ์พัฒน์กลยุทธ์หลักๆครับก็คือเราก็พยายามเลือกหุ้นที่แบบแข็งแกร่งกว่าตลาดหรือว่าตัวไหนที่มันแบบ ลงมาแล้วแต่แนวโน้มมันอาจจะไม่ได้เป็นขาลงเท่าตัวเซ็นดิ้งเด็กคือแบบยังยืนแข็งได้ครับตัวแรกที่เราดูไว้นะคือตัว GPSC ครับ Global Power Synergy จำกัดมหาชนนะครับหรือว่า GPSC ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นเรือธงด้านธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่มปตท.ใช่ไหมครับนะครับสัญญาณทางเทคนิคตัวไหนบ้างบ่งชี้ว่าหุ้นตัวเนี้ยนะครับเป็นหุ้นเทคนิคสวยกราฟเด่นครับเนี่ยครับก็คือตัวเนี้ยสังเกตว่ามันมีภาพเชิงลบมาในช่วงก่อนหน้าคือตอนเดือนประมาณตุลาเนี่ยที่มันหลุดแนวรับที่65แล้วก็ไหลลงมาแรงครับครับพอที่หุ้นไหลลงมาแรงปุ๊บสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันต้องฟอร์มตัวทำฐานใหม่ก่อนซึ่งเราเห็นว่าช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาถึงธันวาช่วงเนี้ยจะเห็นว่ามันทำกรอบที่ค่อนข้างเริ่มแน่นละสังเกตกรอบคือ53ด้านบนก็คือ58ก็คือเริ่มฟอร์มกรอบมันทั้งแน่นละเราเลยให้จับตาดูไว้หน่อยถ้ามันเบรกแนว58ขึ้นไปได้เนี่ยก็จะเป็นสัญญาณในการเข้าซื้อครับถ้าทะลุ58บาทขึ้นมาได้เป็นสัญญาณ follow buy ซื้อตามนะครับใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นซื้อเมื่อทะลุ58บาทขึ้นมานะครับตอนนี้ต้องจ้องอยู่ก่อนใช่ไหมตอนนี้ในกระดาน57แล้วนะคือเริ่มทำฐานแล้วเราเริ่มเข้ามาจ้องแล้วช่วงนี้ปวดตากันเป็นแถวเลยนะครับถ้าน่าซื้อเมื่อ GPSC ทะลุ58บาทขึ้นมานะครับแล้วถ้าทะลุขึ้นมาได้ต้านต่อไปมีลุ้นแถวไหนครับแนวต้านแรกครับก็จะแถวถ้าเล่นสั้นก็60ถ้าเกิดอาจจะถือรอบระยะกลางอาจจะไปลุ้นแถว63ครับต้านแรก60ต้านต่อมา63บาทนะครับนะครับแล้วถ้าคุยกันเนี่ยแล้วเกิดผิดทางขึ้นมาแล้วครับคุณพงษ์พัฒน์ครับก็คือใช้ถ้าเกิดเบรก58แล้วเนี่ยเราจะให้ตูนซอฟต์ลอสคืออยู่ตรง56ครับเพราะเดี๋ยวนี้มันหลอกกันได้ใช่ไหมใช่ครับผมว่าเจอคนถามมาเยอะเลยนะว่าเดี๋ยวนี้เทคนิคเชื่อได้ไหมเนี่ยหลอกกันหลอกทั้งข้างบนหลอกทั้งข้างล่างด้วยนะบางทีทะลุแนวต้านด้านบนแล้วกลับลงมาอีกหลายรอบก็มีนะบางทีทะลุแนวรับด้านล่างแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาเฉยแรงด้วยก็มีนะคุณพงษ์พัฒน์ใช่คือช่วงเนี้ยจริงๆถ้าสังเกตนะช่วงเนี้ยปกติเราจะไม่ค่อยเล่นตัวกลยุทธ์การเล่นเบรกเอาเนี่ยมันจะอาจจะยากขึ้นแต่ถามว่าพอเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้แต่ว่าจริงๆอาจจะไม่ใช่ภาวะที่มันแบบเล่นเบรกเอาได้เยอะแต่นานๆทีมันก็จะมีตัวที่แบบน่าเล่นเหมือนกันก็เช่น GPSC ซึ่งเรามองว่าน่าจะดีระดับหนึ่งละอันนี้หุ้นเด่นตัวแรกนะครับเดี๋ยวคุณณรงค์รอแป๊บนะครับเพราะว่าหุ้นเด่นคุณพงษ์พัฒน์มีทั้งหมด3บริษัทด้วยกันเดี๋ยวคุณณรงค์รอแป๊บนะครับSCB ครับนะครับมาดูที่หุ้นเด่นตัวที่2ตกลงเป็นใครครับสังเกตว่าตัวถ้าเราเทียบกับกลุ่มธนาคาร SCB เราถือว่ายืนได้ค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็กรอบเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นกรอบไซด์เวย์ค่อนข้างชัดเลยก็คือด้านล่างเนี่ยแถวแนวรับคือแถว135ด้านบนเนี่ยก็140 142เราเลยมองว่าถ้ามันย่อมาแถวแนวรับเนี่ยก็เข้าซื้อได้ครับแล้วถ้าผิดทางครับก็หลุด133เราก็คัดลอสครับหุ้นเด่นเทคนิคหุ้นดีเทคนิคเด่นตัวที่2คือธนาคารไทยพาณิชย์ SCB นะครับซื้อเมื่อย่อแถวแถว135บาทไปขายแถวแถว140ถึง142นะครับแต่ถ้า SCB หลุด133บาทขายคัดนะครับไปท้ายกันที่หุ้นเด่นตัวสุดท้ายเลยครับคุณพงษ์พัฒน์ครับตัวสุดท้ายเป็นตัว ADVANCE นะครับโอ้โหเล่นแต่ตัวที่ลงมาหนักๆทั้งนั้นเลยนะคุณพงษ์พัฒน์ใช่ครับคือตรงนี้มันเพราะว่าภาพของภาพเนี่ยคือเรามองว่าเซตมันลงมาแตะแนวรับแล้วเราก็ดูว่าตัวไหนที่มันโอกาสหลุดแนวรับเนี่ยอาจจะเริ่มน้อยละซึ่งก็คืออัตวาเราสังเกตว่าคือจริงๆเนี่ยถ้าเราดูเซตมันคือมันทำนิวโลไปแล้วถูกไหมครับแต่อัตวาเนี่ยเรามาดูจริงๆเนี่ยอัตวามันตอนนี้มันราคาเริ่มไม่นิวโลละอันนี้มันคอนเริ่มมันเริ่มสวนทางแล้วใช่ไหมเริ่มขัดแย้งส่งสัญญาณขัดแย้งใช่คือมันลงก่อนหน้านี้มานานแล้วตอนนี้เริ่มไม่ทำนิวโลแล้วเราเลยมองว่าตัวเนี้ยมันเริ่มแสดงความแข็งแกร่งที่มากกว่าตลาดแล้วก็เลยมองว่าถ้าตัวเนี้ยมันย่อลงมาเนี่ยก็น่าจะซื้อตัวนี้ได้ครับแถวไหนครับแนวรับคือ167ครับแนวต้านนี้คือ172กับ175ครับถ้าผิดทางครับผิดทางก็คือเราใช้ตรงโลของแท่งสีเขียวเนี่ยคือ165เนี่ยเป็นจุด stop loss ครับนะครับถามว่าทำไมแนะนำซื้อ ADVANCE คุณพงษ์พัฒน์บอกว่าดูดิเซ็ตทำนิวโลแต่หุ้นของ ADVANCE เนี่ยมันยกโลขึ้นมาครับมันไม่ทำนิวโลตามด้วยไงอันนี้คือจุดสำคัญใช่ไหมคุณพงษ์พัฒน์ใช่ครับใช่ไหม แล้วก็ถามว่าซื้อแถวไหนคุณพงษ์พัฒน์บอกว่ารอย่อแถว167กันละกันตอนนี้167.50 บาทต่อหน่อยพอบอกจะต่อปุ๊บนู่นเลยเด้งไป168ครับนะซื้อแถว167นะครับแล้วไปขายแถว172 ถึง 175แต่ถ้าแอดวานหลุด165ขายคัดนะครับนะครับประมาณนี้นะครับคุณพงษ์พัฒน์ครับคุณดลงถามว่าตอนนี้มีแอดวานนะครับถืออยู่ต้นทุน200ทำไงดีนะฮะต้นทุน200แอดวานน่ะคุณพงษ์พัฒน์แนะนำยังไงดีครับ200เราคิดว่ามันอาจจะยังยากนะที่มันจะกลับไปถึงเราคิดว่าคือช่วงนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคือตลาดมันภาพรวมมันเป็นแบบเชิงไซด์เวย์ดาวน์คือว่าเวลาขึ้นมาเนี่ยสมมติดีดกลับไปเช่นชนเป้าหมายเนี่ยสัก175เนี่ยอาจจะต้องขายทิ้งแล้วย่อมาใหม่ก็ค่อยมาซื้อใหม่ต้องเก็บรอบไปมากกว่าการที่โฮลดิ้งแล้วรอยาวๆที่มันกลับไปคือว่ายังเหนื่อยครับแนะนำคือเด้งแถว172กับ175ขายออกบางส่วนนะแล้วก็กลับมาซื้อใหม่เมื่อราคามันย่อลงมาเพื่อถั่วต้นทุนนะครับเพื่อพยายามลดทุนเนาะคุณณรงค์บอกว่ามี AOT นะตอนนี้ต้นทุนเท่าไหร่64.91 บาทอ่ะถือต่อหรือซื้อถั่วดีครับ AOT ครับราคานี้ไม่ใช่ราคาในการซื้อถั่วนะครับคือตรงนี้แนวรับต้องรอแถว61ครับครับตอนนี้สังเกตว่า AOT วิ่งกรอบ61 ถึง 66ครับถ้าเกิดมันยังไม่ลงมากรอบล่างเนี่ยยังไม่แนะนำให้เข้าไปซื้อนะครับยังไม่แนะนำให้ซื้อถั่วนะแล้วแนะนำให้ถือต่อไหมครับ AOT ยังถือได้ครับครับ AOT ถือต่อได้นะครับคุณณรงค์ครับเอาละครับแต่ถ้าขึ้นไปแนะนำให้ถ้าขึ้นไปแต่64อะไรเงี้ยแนะนำว่าอยากให้ขายออกก่อนมากกว่านะครับขาดทุนนิดหน่อยไม่เป็นไรใช่ครับเพราะว่าคือแถวเนี้ยตลาดภาวะเนี้ยจุดซื้อมันก็น่าสำคัญคือเราก็อยากให้ซื้อตรงแถวแนวรับแล้วถือมันจะสบายใจกว่าซึ่งราคาต้นทุนของคุณณรงค์เนี่ยอาจจะอยู่ตรงกลางมากเกินไปครับถามจริงถ้าเด้งมา64แล้วยังไม่ขายอ่ะเพราะว่าเขาบอกพื้นฐานดีไม่ใช่เหรอถือยาวได้เนี่ยได้ไหมจริงตอนนี้เรายังมองว่าภาพเทคนิคมันยังไม่ได้ไปสอดคล้องกับพื้นฐานเหมือนกันเพราะภาพเทคนิคมันยังเป็นแค่ไซด์เวย์ครับยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับเด้งขึ้นมาแถว64ทางเทคนิคเขาแนะนำให้ขายก่อนนะนะครับเอาละครับ1นาทีสุดท้ายจะฝากอะไรเพิ่มเติมเชิญครับคุณพงษ์พัฒน์ครับครับก็ยังแนะนำเหมือนเดิมว่าพยายามลงทุนในหุ้นที่มันเป็นเซ็ตร้อยนะครับอย่าเล่นหุ้นนกเซ็ตหรือ MAI สังเกตว่าแนวโน้มเนี่ยมันทิศทางแตกต่างกันมากเลยคือเซ็ตสังเกตเซ็ตพวกเซ็ตร้อยเนี่ยมันยังไม่ได้หลุดโลเดิมไปนะครับเราเห็นเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยหลุดโลไปละทำโลรอบปีละเซ็ตร้อยยังไม่ทำโลแล้วถ้าเล่นเฉพาะเซ็ต50เนี่ยจะยิ่งแบบชัวร์มากขึ้นไหมคุณพงษ์พัฒน์ใช่เซ็ต50ก็จะยิ่งชัวร์มากขึ้นเซ็ต50ก็ยังไม่ทำโลครับเอาละครับคุณพงษ์พัฒน์มีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับครับก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพยายามหลีกเลี่ยงหุ้นที่มันแบบหลุดแนวรับใหญ่ๆลงมาเลยครับครับคืออย่าเพิ่งรีบเข้าไปซื้อเวลาหุ้นหลุดแนวรับใหญ่เนี่ยมันโอกาสที่มันจะไหลลงไปต่อเนี่ยมันมีมากกว่าแล้วก็ถึงมันจะเด้งเนี่ยมันก็ยังเด้งแบบไม่แรงมากเราคิดว่าถ้าเป็นหุ้นแบบเชิงอย่างนั้นเนี่ยการเข้าไปซื้อมันไม่คุ้มความเสี่ยงที่เราต้องแลกมาครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณพงษ์พัฒน์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพงษ์พัฒน์ค้ำชูนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยนะครับยังไม่จบเรื่องหุ้นนะครับเดี๋ยวตามต่อด้วยความเข้มข้นเลยแต่ณขณะนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์นะครับเปิดมาแล้ว3นาทีไปดูกันหน่อยครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์นะครับเปิดตลาดนะครับขึ้นไปสูงสุดนะครับ 1,586 จุดบวกขึ้นมา 2.98 จุดนะครับโดย5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วง 10 นาฬิกากับอีก4นาทีมีดังต่อไปนี้ครับซื้อขายอันดับ1ปตทสผ117บาทราคาไม่เปลี่ยนนะครับอันดับที่2เป็นปตทจำกัดมหาชน47บาทปรับตัวลดลงมา25สตางค์อันดับที่3เป็น PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC 72.25 บาทปรับตัวลดลงมา25สตางค์อันดับที่4นะครับเป็นหุ้นของ AOT ท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน63บาทบวก25สตางค์และอันดับที่5เป็นหุ้นของ K-Bank ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชน186บาทบวกขึ้นมา1บาทนะครับนี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วง 10 นาฬิกากับอีก4นาทีด้วยกันนะครับวันนี้ครับไปตามดูต่อครับว่าในเชิงกลยุทธ์นะครับรวมทั้งพื้นฐานด้วยนะครับแนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนจะเป็นอย่างไร เราจะสดตรงไปที่ท่านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ RHB ประเทศไทยคุณธนเดชรังสีธนานนท์หรือคุณเอ๋นะครับสดอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเอ๋ครับสวัสดีครับพิจารณาคุณเอ๋มองยังไงบ้างหลังจากเมื่อวานระดับปิดเนี่ยมันหลุดระดับต่ำสุดในรอบปีลงไปเสียหายเยอะไหมครับสำหรับทรงของเซ็ตอินเด็กซ์บ้านเราครับคุณเอ๋ครับจริงๆแล้วก็ไม่ดีนะครับก็รู้อยู่ว่าจะปิดได้เหนือระดับทางนั้นหรือเปล่าแต่ว่าพอปิดต่ำกว่าเนี่ยก็เป็นห่วงซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ผมว่าตลาดก็คงจะแกว่งไซด์เวย์แหละคงจะขึ้นลงไม่เยอะแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นตัวกดดันให้เซตรีบาวได้คือน้ำมันเมื่อวานลงมาแรงจริงๆแล้วก็ผมก็จะว่าหลุดเส้นสำคัญทางเบนซ์แล้วก็เวสเท็กซัสนะครับอันนี้เองเนี่ยผมคิดว่าจะทำให้เซตเนี่ยมีแรงกดดันค่อนข้างมากเนื่องจากว่านักวิเคราะห์เองส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยยังไม่ได้ปรับสมมติฐานราคาน้ำมันในอนาคตยังมองที่จุดเดิมซึ่งถ้าเราดูราคาน้ำมันในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาปรับตัวลงเร็วและแรงมากซึ่งนักวิเคราะห์ยังไม่ได้ปรับประมาณการในช่วงที่เหลือของปีนี้และปีหน้าผมเป็นห่วงตรงนี้ว่าเราอาจจะเห็นการรีบาวขึ้นจากเซกเตอร์อื่นแต่น้ำมันจะเป็นตัวกดครับนะครับน้ำมันจะเป็นตัวแปรสำคัญในการที่จะหนุนหรือจะฉุดทำให้เซตอินเด็กซ์เด้งขึ้นไปได้ลำบากนะครับคุณเดชครับใช่ครับนะครับดังนั้นขอกรอบการเคลื่อนไหววันนี้จากทาง RHB ประเทศไทยก่อนเลยครับคุณเดชครับก็กรอบวันนี้นะครับถ้าแกว่งเนี่ยผมว่าวันนี้ยังไงแล้วไม่น่าจะหลุด 1,570 ครับนะครับแต่ว่าถ้าจะรีบาวเพราะลงมาแรงมากในช่วงหลายวันยังไงแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะผ่านแนวหลักสำคัญคือ 1,600 คงอยู่ประมาณนี้ครับโอ้ 1,600 เนี่ยเคยเป็นแนวรับสำคัญแต่พอหลุดมาแล้วเนี่ยก็จะกลับกลายเป็นแนวต้านสำคัญด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับคุณเดชครับก็เป็นแนวต้านทางจิตวิทยานะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงอยากจะฟังคืนนี้แหละว่ามันจะเป็นตัวที่ทำให้เซ็ตสามารถแค่ reverse back กลับไปเป็นเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่าแต่ว่าอย่ามองเป็นขาขึ้นนะครับเพราะว่าจุดสำคัญเนี่ยผมเชื่อว่ามันอยู่2แนวสำคัญเลยแนวรับนะครับเส้น200วัน1556นะครับอันนี้คือจุดหลักสำคัญมากๆในระยะกลางๆเลยแล้วก็แนวต้านเส้นค่าเฉลี่ย10วัน1630ฉะนั้นเนี่ยกรอบวันนี้ก็คือว่าเล่นไปในกรอบแต่ว่าจุดสำคัญคือ2จุดนั้นต่างหากครับนะครับถ้ามองในแง่ลบแล้วก็หวังว่ามันจะไม่เกิดก็คือว่าลุ้นอย่าให้เซตหลุด1556ลงมาอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณเอกครับใช่ครับอันนี้สำคัญมากไม่ฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไปเจอ 1,500 หรือต่ำกว่า 1,500 ได้ในปีหน้าครับครับนะครับนี่คือด้านล่างนะครับเอางี้ครับคุณเอกครับถ้าคืนนี้ปรากฏว่านะครับเอาไล่เรียงตามเข็มนาฬิกากันแล้วกันนะครับไล่เรียงจากกนง.บ้านเราจะรู้ผลก่อนช่วงบ่ายใช่ไหมครับใช่ครับนะครับจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมจริงๆตลาดก็ก้ำกึ่งนะแต่ว่าหลังๆเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ 100% ตีซะว่า 70% น่ะมองว่ารอบนี้กนง.น่าจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 25 basis point นะครับเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปีซึ่งเขาให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องของการรักษาเสถียรภาพทางการเงินเพราะว่าถ้าย้อนหลังไปตั้งแต่เฟดเริ่มขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเฟดขึ้นดอกเบี้ยมา 7 ครั้งแล้วนะครับครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งที่ 8 นะครับตั้งแต่ธันวาคมปี 59คนที่ประเมินตรงนี้อาจจะมองว่ากังวลว่าเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราไม่เคยขึ้นดอกเบี้ยเลยเราก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดเสถียรภาพทางการเงินก็อาจจะประเมินตรงนี้เป็นหลักเพราะว่ามองว่า GDP เมืองไทยเนี่ยแม้ว่าไตรมาส 3จะดูเซไปบ้างนะแต่โดยภาพรวมแล้วยังโอเคแต่ถ้าจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยก็อาจจะมองว่าเอ๊ะกังวลนะไตรมาส 3ไม่ดีอนาคตก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นงั้นผมคิดว่ามันออกได้2หน้าแต่ว่าถ้ามองเสียงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มองว่าปรับขึ้นสัก25 basis point แต่ในแบงค์เนี่ยอย่าง K-Bank นะครับหรือว่าแบงค์กรุงศรีบอกว่าถึงแม้จะปรับขึ้นเนี่ยแบงค์ก็ยังไม่รีบร้อนปรับขึ้นทั้งดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากครับนะครับอันนี้คือเรื่องกนง.บ่ายนี้นะครับยังเชื่อว่าน่าจะขึ้นดอกเบี้ยเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินแต่มิใช่จุดเริ่มต้นของดอกเบี้ยขาขึ้นในบ้านเราใช่ไหมครับคุณเอ๋ส่วนตัวผมคิดว่าไม่ครับผมคิดว่าถ้าดูท่าทีของเฟดในปีหน้าเนี่ยตอนนี้แปลกนะครับบางคนมองว่าอาจจะไม่ขึ้นเลยหรือ3ครั้งซึ่ง3ครั้งน่ะจุดตัวผมมันตัดไปได้เลยผมคิดว่าไลท์ลี่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยขึ้น1หรือ2ครั้งผมคิดว่าเฟดอาจจะขึ้นสัก1ครั้งไม่ขึ้นเลยผมเชื่อว่าไม่น่าจะได้1หรือ2ครั้งน่าจะเป็นไลท์ลี่ที่เกิดขึ้นตามตัวเลขทางเศรษฐกิจซึ่งมันจะมีผลจากเรื่องไม่ว่าจะเป็นเทรดวอร์ นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจภายในสหรัฐต่างๆซึ่งมันเริ่มมีปัญหาเรื่องทางการเงินเข้ามาผมพี่ว่าต้องจับตานั่นหมายก็ว่าถ้าสมมุติว่าจะขึ้นครั้งหนึ่งในรอบนี้ของไทยนะครับปีหน้าเนี่ยผมพันธงขึ้นแค่ครั้งเดียวครับนะเพราะฉะนั้นเวลาคุณเอ๋ตอบแบบก็จะโยงนะครับเรื่องของเฟดมายังกนง.บ้านเราด้วยแม้จะไม่ใช่เหตุผลหลัก 100% แต่ก็ส่งผลเยอะนะครับผมถามคุณเอ๋ไปว่าแล้วคิดว่าถ้ากนง.บ้านเราบ่ายนี้ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของดอกเบี้ยขาขึ้นไหมคุณเอ๋บอกว่าถ้าประเมินจากแบงก์กสิกรกับแบงก์กรุงศรีบอกว่าแบงก์พาณิชย์ยังไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยตามหรอกก็ยังเชื่อว่ายังมิใช่เป็นจุดเริ่มต้นของดอกเบี้ยขาขึ้นในบ้านเรานะครับคุณเอกครับถูกต้องครับเอาละครับขยับไปดูเรื่องของเฟดด้วยนะครับมีโอกาสพลิกล็อกไหมที่เฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยในค่ำคืนวันนี้ครับคุณเอกครับไม่น่านะครับผมว่าน่าจะขึ้นถ้าไม่ขึ้นเลยผมว่าตลาดน่าจะลงตัดเลยล่ะเพราะว่าน่าจะเห็นตัวเลขที่ไม่ดีดังนั้นผมคิดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแต่สิ่งที่มองจากนี้ไปโทนน้ำเสียงของเจเรนโพเวลจะพูดยังไงเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยผมพี่ว่าเขาค่อนข้างจะมึนๆนะคือตอนแรกบอกว่ายังอีกยาวกว่าที่เฟดจะเข้าสู่ระดับนิวทรัลของดอกเบี้ยอเมริกาแต่หลังจากโดนโดนัลด์ทรัมป์กระหน่ำแล้วก็ตลาดหุ้นผันผวนมากเริ่มออกมาบอกว่ามันใกล้แล้วนะที่จะเป็นนิวทรัลผมคิดว่าสัญญาณเขาต่างจากเยเลนแล้วก็เบนเก้มากคนทั้งสองเก่งกว่าฉะนั้นเนี่ยผมก็คืนนี้ทุกคนจะมองว่ามุมมองของประธานเฟดจะมองอย่างไรเพราะมันจะมีผลว่าปีหน้าน่ะจะแปรผลเป็นยังไงและบอนด์ยิวนะครับสำคัญที่เราเคยคุยก่อนบอนด์ยิวเป็นยังไงเพราะบอนด์ยิวก่อนหน้านี้สัญญาณไม่ค่อยดีบอนด์ยิวอเมริกา2 ปีสูงกว่า5 ปีเป็นสัญญาณอ่อนๆแต่ว่าสิ่งที่ตลาดหุ้นดู2 ปีกับ10 ปีแกปนะครับต่างกันไม่ถึง20 ปีนะครับและช่วงแย่มาก13 ปีบอนด์ยิลด์จะมีผลต่อมุมมองต่อเศรษฐกิจครับค่อนข้างจะสำคัญครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคืนนี้ถ้ามีสัญญาณที่ตลาดตีความว่าปีหน้าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยไม่ถึง3 ครั้งตามที่ส่งสัญญาณไว้ก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นดาวโจนส์จะพุ่งพรวดไหมและจะส่งอานิสงส์ต่อตลาดหุ้นบ้านเราแค่ไหนในวันพรุ่งนี้ครับคุณเดชครับผมคิดว่าถ้าโทนของเสียงเนี่ยนะครับไม่เยอะมากแล้วก็โทนในแง่ของตลาดมองว่าคงขึ้นแหละผมเชื่อว่าปีหน้าไม่คงจะไม่ใช่ไม่ขึ้นแต่ขึ้นสัก1 ครั้งหรือ2 ครั้งอ่ะอย่างน้อยถ้าโทนออกมาอย่างนั้นอ่ะผมคิดว่าตลาดจะรู้สึกเบาใจไปได้ระดับหนึ่งแล้วก็จะขึ้นอีกรอบนี้ธันวาคมจะเกิดขึ้นอีกทีก็ไปนู่นแล้วไตรมาส 1 ไตรมาส 2ปีหน้าละฉะนั้นเรื่องดอกเบี้ยจะหยุดลงแล้วตลาดจะกลับมาที่ฟันเดเมนทัลเรื่องงบการเงินและเรื่องเทรดวอร์นะแล้วจะฉุดหุ้นเราให้ขึ้นมาได้สักแค่ไหนครับถ้าคืนนี้ส่งสัญญาณเป็นอย่างนั้นครับเนี่ยครับคุณเด๋ก็ผมก็ยังให้ตัวเลขนะครับ 1,600 นะครับเป็นแนวหลักแล้วก็ถ้าขยับขึ้นไปได้เนี่ยนะครับผมก็คิดว่าเอาซะว่าถ้าเกิดว่ามันดีจริงสัญญาณอ่อนเพราะหุ้นลงมาเยอะจริงอาจจะเกิดการรีบาวด์ทางเทคนิคอลผมให้ 1630 สัปดาห์หน้าครับนะมีโอกาสเด้งขึ้นไปทดสอบ 1630 ในสัปดาห์หน้านะก็ทำให้กระชุ่มกระชวยขึ้นมาได้บ้างแต่ถือว่าจะเป็นการดันก้นขึ้นไปเยอะๆก็ยังใช่ไหมครับคุณเดชครับคิดว่ายังครับเพราะอะไรเพราะว่าสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ท้ายของปีแล้วครับอันที่2เนี่ยผมอยากจะเรียนให้ทราบ LTF เนี่ยที่เราเคยคุยนักคุยหนาว่าเป็นพระเอกจากนี้ไปผมมองไม่ใช่แล้วเนี่ยกำลังจะถามพอดีเลยเพราะว่าวันก่อนก็ขายเมื่อวานก็ขายอีกตั้ง 3-4 พันน่ะตกลงพระเอกขี่ม้าขาวเนี่ยไม่มาแล้วใช่ไหมคุณเดชผมคิดว่าจบแล้วครับไม่ใช่ไม่มาจบแล้วด้วยคือ LTF เนี่ยดูง่ายๆคือคล้าย QE บ้านเราในรอบ10 ปีที่ผ่านมานะครับย้อนกลับไป6 ปีนะครับพี่ตั้งคุณสถาบันในประเทศซื้อสุทธิรวมกัน500,000 กว่าล้านบาทวันนี้เนี่ยนะครับปีนี้เองซื้อมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับซื้อมาแล้วเนี่ยประมาณ 1.75 แสนล้านบาทตั้งแต่มีตลาดซับเนี่ยอันนี้เยอะที่สุดแล้วแต่7 วันทำการที่ผ่านมาขาย 14,000 ล้านบาททำไมเกิดอะไรขึ้นปีหน้าเป็นปีสุดท้ายของ LTF ใช่ครับแล้วไม่มีกระแสว่าจะต่อด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งปัญหาคืออย่างนี้ฮะอย่าลืมว่าเงินมันค้างท่อใน LTF เนี่ยเยอะมากแล้วปีต่อปีเนี่ยนะจะมีคนที่หมดครบอายุตามที่เขาลงทุนไว้เนี่ยหลักหลายหมื่นล้านไม่รู้เหลือเท่าไหร่อย่าลืมว่าคนที่ซื้อหุ้นอย่างผมเนี่ยผมไม่ซื้อ LTF เลยนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าหุ้นมันคือเอาเงินมาต่อเงินถ้ามีคนเดินเข้าไปแล้วขอรีดีม นักลงทุนสถาบันต้องขายหุ้นครับไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบครับฉะนั้นถ้า LTF ทุกคนมองว่าเฮ้ยเงินตอนนี้มันก็ไม่ค่อยดีนะเศรษฐกิจก็มีปัญหาแล้วภาษีก็ไม่ต่อแล้วถ้าเกิดจะต่อต้องค้าง7 ปีปฏิทินผมเลยมองว่าจากนี้ไปเนี่ยคนที่จะขายหุ้นไทยเนี่ยคือกองทุนในประเทศครับนะอันนี้ต่างกันย้อนแย้งจากที่เราเคยเชื่อมาก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิงเลยนะคุณเอ๋นะใช่ไหมครับเพราะใช่ครับเพราะว่ามันจะไม่มีเงินใหม่แล้วสังเกตดูนะฮะ LTF ช่วงหลังๆไม่ค่อยมีกองใหม่แล้วครับครับเราไม่ค่อยเห็นในบรรดากองทุนออกกองใหม่ๆออกมาในช่วงหลังๆเนี่ยมีแต่ค่อนข้างน้อยมากถ้าเทียบจากช่วงก่อนหน้านี้ด้วยใช่ไหมอันนี้คือสัญญาณหนึ่งใช่ไหมถูกต้องครับแล้วเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้เนี่ยบางทีคนอาจจะต้องการเก็บเงินเอาไว้และอย่าลืมนะครับในกองทุนเนี่ยจะมีพวกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งบางคนเนี่ยนะครับอย่างผมเนี่ยผมทำงานเป็นพนักงานผมก็สามารถมีเงินกองทุนของผมเองและบริษัทก่อนหน้านี้ตอนหุ้นที่ไม่แพงมากผมก็ปรับอยู่ในโหมด equity นะครับแต่ตอนนี้ผมอยากจะปรับไปอยู่ fixed income นะครับเอาละครับพอเห็นภาพเลยนะแต่อย่าเพิ่งตกใจนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับในตลาดหุ้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวก่อนจะกลับมาดูเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์ก่อนจะกลับมาดูเรื่องเกี่ยวกับหุ้นเด่นนะครับก่อนจะกลับมาตอบคำถามบางท่านที่ฝากมาแล้วนะครับขอไปดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดกันก่อนนะครับคุณเอ๋ครับครับซื้อขายอันดับ1ครับปตท.สผ.115 บาทปรับตัวลดลงมา2 บาทนะครับทาง RHB ประเทศไทยแนะนำซื้อไม่ซื้อหุ้นของปตท.สผ.ครับสผ.เนี่ยทางนักวิเคราะห์เรายังให้น้ำหนักที่ซื้อนะครับราคาเป้าหมายเท่าที่ผมจำได้เนี่ยจะอยู่ประมาณสัก140บาทต้นๆนะครับครับยังคงเล็กคอมเมนต์ซื้อปตท.สผ.นะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมประมาณสัก140บาทนะครับคุณเอ๋ครับครับประมาณนั้นครับถ้าจะเก็บสผ.เก็บได้แถวไหนครับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือในมุมของสผ.เนี่ยผมเข้าใจว่าเขาก็ประเมินค่อนข้างจะเป็นบวกแต่สิ่งที่ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วอาจจะต้องมีการรีไวซ์ดาวตัวประมาณการเพราะราคาน้ำมันเนี่ยต่ำกว่าที่ประมาณการเอาไว้ผมเลยขออนุญาตแย้งนิดหนึ่งว่าอย่าเพิ่งรีบเข้าครับอย่าเพิ่งรีบเข้านะฮะมุมมองส่วนตัวคุณเอ๋คืออย่าเพิ่งรีบเข้านะแม้ในบทวิเคราะห์เนี่ยจะเลคคอมเมนต์ซื้อและราคาเป้าหมายอยู่ที่140บาทแต่ดอกจันว่าอาจจะมีการเตรียมรีไวซ์นะครับปรับราคาเป้าหมายก็เป็นได้นะครับคุณบอมดูอยู่พอดีเลยคุณบอมดูอยู่ทางบ้านแล้วบอกว่าถือปตท.สผ.อยู่มีต้นทุนพิเทพอยู่ที่130บาทตอนนี้ราคาในกระดาน115บาทคุณบอม2จิต2ใจว่าจะคัดดีหรือถือยาวไปก่อนเปลี่ยนตัวเองเป็น VI จำเป็นไปเลยทำไงดีครับคุณเอ๋ครับก็จริงๆถ้าจะลงมาแล้วเป็นแนวรับที่ผมเห็นเป็นด้านล่าง3อันเนี่ย110ถ้าจะเก็บจริงๆอยากเก็บจริงๆนะ110ให้ทำไงครับคัดใช่ไหมครับ110เนี่ยถือว่ามันมีเด้งนะครับมีเด้งมา3ครั้งรวดเลยงั้นถ้าดูแล้วแต่สมมติว่ายังไม่รีบร้อนทำอะไรรอดู110ถ้า110ไม่อยู่ปรับครับต้องขายแต่ว่าถ้ายืนอยู่อาจจะมีรีบาวแต่ผมคิดว่าโอกาสที่จะไปแรงๆ130เนี่ยเหนื่อยครับนะครับช่วงนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าไม่หลุด110ยังอาจจะกัดฟันถือต่อแต่อาจจะลุ้นยาวหน่อยกว่าจะกลับไปแถวๆ130บาทแต่ถ้าหลุด110บาทเมื่อไหร่ให้ทำใจขายคัดนะครับคุณเอแนะนำอย่างนี้นะครับคุณบอมใช่ครับนะครับคุณต่อไปเป็นปตท.ครับซื้อขายอันดับที่2ปตท.จำกัดมหาชน46.50 บาท46.25 บาทปรับตัวลดลงมา1บาท RHB ประเทศไทยrecommend ซื้อไม่ซื้อหุ้นของปตท.ครับคล้ายๆกันครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าถึงแม้ว่าราคาน้ำมันลงมาเยอะเนี่ยอาจจะกระทบปตท.น้อยกว่าสผ.เพราะว่าปตท.เป็นโฮลดิ้งแต่เหมือนกันครับถ้าราคาน้ำมันร่วงยังไงปตท.ก็ไม่ต่างกับตัวลูกนะครับผมก็คิดว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะเข้าจนกว่าจะเห็นสัญญาณคืนนี้เพราะถ้าคืนนี้เนี่ยเขาส่งสัญญาณว่าดอกเบี้ยอาจจะขึ้นไม่เยอะและถ้าเกิดว่าปริมาณน้ำมันดิบมันไม่ได้เยอะมากจริงอาจจะมีการรีบาวสั้นๆงั้นเช่นเดียวกันครับไม่ควรต้องรีบร้อนที่จะเข้าหุ้นน้ำมันตัวใดเลยในช่วงเวลานี้ครับให้รอนะครับให้รอครับแล้วทาง RHB ประเทศไทยให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมของปตท.ไว้เท่าไหร่ครับเนี่ยผมว่าตัวเลขที่ผมพอจะจำได้เนี่ยเป็นหลักตัวเลขสัก50 เศษ นะครับ50ต้นๆแต่คำแนะนำหลักคือตอนนี้ให้รอก่อนยังไม่ต้องรีบเข้าซื้อนะครับใช่ครับให้รอก่อนนะครับคุณชาญชัยถามมาพอดีเลยกับซื้อขายอันดับ3ณขณะนี้ตัว PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC ราคาล่าสุด71.25 บาทปรับตัวลดลงมา1.25 บาทเกี่ยวพันกับน้ำมันแต่ว่าหนักไปทางปิโตะนะครับตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของ PTT GC ครับคุณเอกครับก็จริงๆมันก็เป็นเทรนคล้ายๆกันนะครับคือค่อนข้างจะเป็นดาวเทรนช่วงสั้นๆนะครับแต่ว่า Impact เนี่ยเขาอาจจะน้อยกว่าตัวตรงนั้นเองผมคิดว่ามันก็ Impact ด้วยเศรษฐกิจโลกนะครับซึ่งเอาเป็นว่าแนวรับสำคัญของเขาเนี่ยอยู่ประมาณสักผมคิดว่าอยู่ประมาณสัก68 ถึง 70นะครับถ้าผมดูจากแนวเทคนิคเนี่ยนะครับก็คงจะมีดาวไซด์อีกสัก 2-3 บาทนะครับฉะนั้นถ้ายืนอยู่เนี่ยอาจจะเป็นรอบการเร่งขึ้นไปได้ตัวเลขเป้าหมายของ RHB ผมจำไม่ได้แต่ว่าก็ดูแล้วมีโอกาสที่จะรีบาวแล้วก็ดาวไซด์เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า68 บาทในช่วงสั้นๆครับคุณชันชัยถ้าจะเก็บคุณเอแนะนำว่ารอย่อต่ำกว่า70 บาทลงมานะครับ70 บาท69 บาทหรือ68 บาททยอยเก็บนะครับมีโอกาสลุ้นเด้งด้วยเช่นเดียวกันสำหรับ PTT GC นะครับเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องรีบนะครับลงมาแล้วไม่ต้องรีบรับนะครับรอได้นะครับคุณธนชาติถามตัวของโรงพยาบาลกรุงเทพ BDMS หุ้นของโรงพยาบาลกรุงเทพถามว่าน่าสนใจเข้าซื้อไหมครับหุ้นโรงพยาบาลไม่ค่อยมีโอกาสคุยกับคุณเอ๋เลยนะครับ BDMS เช้านี้บวกขึ้นมา25 สตางค์มาอยู่ที่26.50 บาทน่าทยอยเก็บไหมครับหุ้นโรงพยาบาลกรุงเทพครับคุณเอ๋ครับถือว่าเป็นหุ้น Defensive ตัวหนึ่งที่ทำผลงานได้ดีที่สุดตัวหนึ่งในช่วงที่เซ็ตขาลงนะครับเป็นเพราะว่าคาแรคเตอร์ของ BDMS เป็นโรงพยาบาลยังไงแล้วเนี่ยคนก็ต้องใช้แล้วกลุ่มลูกค้าของเขาค่อนข้างจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีสตังค์นะครับในมุมมองของทาง RHB เหมือนกับว่าทางเราจะให้น้ำหนักเป็นผีนะครับเพราะว่าเราก็มองแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยค่อนข้างดีแต่ว่าราคาหุ้นถ้าเราสังเกตดูมันก็รีบาวมาจาก24 บาทถามว่าน่าสนใจไหมผมคิดว่าน่าสนใจในการที่ต้องการพอร์ตที่เป็นดิเฟนซีฟนะครับผมก็เอาเป็นว่าระดับที่ลงมาสมมุตินะครับที่ราคาหุ้นค่อนข้างจะทรงตัวแต่ถ้าลงมาจุดไหนที่ผมคิดว่ามีเด้งผมว่าประมาณสัก25-50ประมาณนี้นะครับหรือ25เนี่ยสมมุติว่าลงมาก็น่าจะเป็นจังหวะในการที่จะซื้อเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้ผมคิดว่าชั้นราคาต่างๆน่ะรอได้ครับแล้วก็เราซื้อหุ้นราคาถูกนิดนึงเราน่าจะได้เปรียบแต่ว่าบินเนสถามผมว่าโอเคผมก็เป็นหุ้นดิเฟนซีฟสต็อกตัวนี้น่าสนใจครับทยอยเก็บเมื่อย่อแถวๆ25.50 บาทหรือ25 บาทสำหรับหุ้นโรงพยาบาลกรุงเทพประมาณนี้นะครับคุณธนชาติครับนะครับอีกท่านหนึ่งถามตัวท็อปไทยออยล์นะครับคุณบุญชิตถามว่าท็อปไทยออยล์เป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับน้ำมันเหมือนกันนะฮะท็อปไทยออยล์เนี่ยมีต้นทุนอยู่74 บาทณขณะนี้ราคาท็อปไทยออยล์ในกระดาน65.25 บาทปรับตัวลดลงมา1 บาทคุณบุญชิตถามว่าต้นทุนท็อปไทยออยล์74 บาทควรซื้อถั่วหรือเปล่าถ้าซื้อเนี่ยซื้อแถวไหนดีครับคุณเอครับท็อปไทยออยล์ครับเหนื่อยนะ เพราะว่าค่าการกันค่อนข้างแย่มากแล้วก็อย่างที่ผมบอกก็คือกลุ่มน้ำมันเนี่ยนักวิเคราะห์ยังไม่มีรายไหนที่จะปรับเท่าไหร่ล่าสุดยังมีคนปรับมาบ้างก็ถ้าดูตามทรงแล้วไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยดีโอกาสถึง70ผมเรียนตรงว่าค่อนข้างเหนื่อยนะครับแต่ว่าอาจจะได้ประเภทว่าลูกรีบาวเพราะว่าหุ้นลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเอาเป็นว่ามันก็มีแนวนะถ้าเหมือนว่าลงมาแล้วก็เด้งกลับไปได้จริงๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก63-64 บาทก็เห็นมีแนวแล้วเด้งกลับไปแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าโอกาสที่จะกลับขึ้นไปบริเวณที่มีต้นทุนเนี่ยยากด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเพราะว่าตัวค่าการกันค่อนข้างจะต่ำมากในช่วง Q4 และที่สำคัญก็คือเอาลุกน้ำมันปีหน้าไม่ดีก็ถ้าจะรอซื้อถัวเนี่ยผมคิดว่าก็คงอยู่เอาเป็นว่าอยู่ประมาณสัก60 ถึง 63ตรงนั้นเนี่ยถ้าลงมาผมคิดว่ามีโอกาสซื้อแล้วก็เด้งรีบาวแล้วก็ถัวเฉลี่ยแล้วก็ถ้าถึงจุดหนึ่งก็พยายามอยากจะให้ขายทั้งใบออกไปครับถ้าจะซื้อถัวนะแถว63 ถึง 60 บาททยอยซื้อถัวแต่ถ้าเด้งขึ้นมาแล้วไม่เท่าทุนเนี่ยก็หาจังหวะออกใช่ไหมครับคุณเอกครับใช่ครับนะครับเอาละครับขอกลับมาดูที่กลยุทธ์การลงทุนสำหรับรายย่อยบ้านเราวันนี้หน่อยครับคุณเอกครับก็ผมคิดว่าตลาดไม่น่าจะแกว่งไปไหนไกลนะครับข้อแรกก็คือว่าเซ็ตลงมาเยอะ ฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือจุดสำคัญที่ทำให้ผมเชื่อว่าคนก็เข้าใจว่าจะสั้นลงมาเยอะแต่ที่ผมคิดว่าขึ้นไม่ไกลเพราะว่าหนึ่งน้ำมันจะเป็นตัวถ่วงสำคัญแน่นอนนะครับสองก็คือไม่มีคนอยากจะเสี่ยงสักเท่าไหร่คืออารมณ์ตอนนี้มันค่อนข้างจะมัวค่อนข้างจะเศร้านะฮะงั้นโอกาสที่จะกลับเข้ามาซื้อเต็มที่ยากผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยถ้าจะรอซื้ออยากจะรอเฟดคืนนี้มากกว่าว่าโทนเสียงจะเป็นอย่างไรงั้นผมก็เลยคิดว่าวันนี้คงจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบมากกว่าแต่ว่าก็ประเด็นที่อยากจะฝากเอาไว้ในช่วงนี้ถึงประมาณสักต้นปีหน้าด้วยซ้ำถามว่ากลุ่มไหนที่ผมดูแล้วเนี่ยเอ็กซเรย์มาแล้วเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่น่าจะมีโอกาสเอาท์ฟอร์มได้นะครับตัวแรกการเมืองหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคอันนี้ผมว่ายังไงรัฐบาลหรือว่าเป็นพรรคที่จะเข้ามาชิงชัยเนี่ยจะต้องกระตุ้นการบริโภคอย่างแน่นอนนะครับอันที่สองดิเฟนซีฟนะครับพวกโรงพยาบาลสาธารณูปโภคโรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างเซฟอันที่สามหุ้นปันผลนะครับผมเชื่อว่านักวิเคราะห์ได้เชียร์หุ้นปันผลแน่นอนอันที่สี่หุ้นที่ลงมาเยอะแต่ว่าเป็นหุ้นที่มีแคทาลิสต์ระยะสั้นคือ Q4D ผมว่า4กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ทำให้ท่านมีโอกาสที่จะเห็นการรีบาวด์ได้ดีหรือว่าทำให้พอร์ตของท่านเนี่ยไม่ลงไปลึกมากกว่านี้ครับครับนี่คือหุ้น4สเปคที่หาจังหวะทยอยเก็บนะครับคุณเอ๋ครับใช่ครับหนึ่งหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคภายในประเทศเพราะเชื่อว่ายังมีเรื่องเกี่ยวกับเลือกตั้งเอฟเฟกต์นะครับน่าจะมีการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศมากขึ้นและกลุ่มนี้ก็น่าจะได้รับอานิสงส์นะครับ2หุ้นในกลุ่ม Defensive ก็อย่างน้อย2โรงคือโรงพยาบาลกับโรงไฟฟ้านะครับคุณเอกครับยังคงเป็นหลุมหลบภัยที่ดีได้3ก็คือหุ้นปันผลสูงปันผลสวยๆนะครับคุณเอกเคยแนะนำทิสโก้ใช่ไหมใช่ครับนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็4ก็คือหุ้นที่มันลงมาเยอะแล้วแต่ว่ามีโอกาสเด้งจากสตอรี่งบไตรมาส4คาดว่าจะออกมาสวยนะครับนี่คือ4สเปคนี้นะครับเอาละครับไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ RHB ประเทศไทยขอไม่เกินสัก2ได้ไหมครับคุณเอกครับครับได้ครับก็เป็นตัวที่เกิดมาก็คือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มการบริโภคนะครับเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการเกี่ยวกับการที่จะมีการกระตุ้นนะครับตื่นตัวในช่วงที่ใกล้การเลือกตั้งหรือช่วงปีใหม่แน่นอนครับหนึ่งในนั้นคือ BJC ครับ BJC เบอร์รี่ยูเกอร์จำกัดมหาชนนะครับอะไรคือไฮไลท์เด่นๆของ BJC บ้างครับคุณเอกครับก็หลักๆเลยนะผมเท่าที่ผมเช็คดูไม่ว่าจะเป็นทางเราหรือว่าทางหลายๆค่ายเนี่ยก็คงจะให้น้ำหนักไปที่เรื่องการเมืองแล้วก็การหาเสียงไม่ว่าจะเป็นของพรรครัฐบาลหรือว่าพรรคที่จะเป็นพรรคชินนะครับในช่วงการเลือกตั้งในปีหน้าแน่นอนว่าจะต้องเน้นที่การบริโภคเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ยิงตรงไปที่ฐานเสียงงั้นผมเชื่อว่าอันนี้จะเป็นสตอรี่หลักไตรมาส 4เป็นช่วงไฮซีซั่นของการใช้จ่ายเป็นปกตินะครับแล้วก็ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วต่างๆที่มีฐานธุรกิจในต่างประเทศนะถือว่ายังเติบโตได้ดีปานกลางนะครับแล้วก็กำไรในปีนี้ไตรมาส 4กำไรดีนะครับแล้วก็กำไรทั้งปีโต 35% แล้วก็ปีหน้าโต 19% ผมคิดว่านี่คือหนึ่งในหุ้นแคทาลิสต์ 4ตัวที่ผมให้เอาไว้ครับครับคุณเอ๋ครับถามจริงจะโกรธกันนะครับคุณเอ๋ว่า BJC เนี่ยเด่นกว่า CPO อีกเหรอครับคือ CPO เนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วก็เป็น2ตัวที่ผมอยู่ในสายตานะครับว่าจะเอาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้เพราะว่าเป็นหุ้นที่เป็นแคทาลิสต์คล้ายๆกับหุ้นดิเฟนซีฟด้วยแล้วก็เป็นหุ้นที่น่าจะได้รับการสนับสนุนซึ่งผมก็มองว่า BJC ก็ลงมาเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เท่าที่ดูช่วงที่ผ่านมาเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยขยับก็เลยสิ่งนั้นก็คือเลือก BJC ครับครับแล้วคาดว่า BJC เนี่ยงบ Q4 จะออกมาสวยไหมน่าจะออกมาดีเพราะว่าหนึ่งมันเป็นซีซันนอลอยู่แล้วนะครับแล้วก็สตอรี่เรื่องของการใช้จ่ายเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นพรรครัฐบาลหรือว่าพรรคที่จะเข้ามาชิงเนี่ยยังไงต้องชูเรื่องการบริโภคอยู่แล้วนั้นผมคิดว่าสตอรี่ตรงนี้นะครับแล้วก็บวกด้วยเรื่องงบของโดยธรรมชาติจะเป็นช่วงที่ไตรมาสที่4ดีอยู่แล้วเนี่ยน่าจะทำให้อย่างน้อยเนี่ยหุ้นตัวนี้น่าจะเอาท์เพอร์ฟอร์มเซตได้นะครับแล้วก็น่าจะหวังผลตอบแทนได้ในช่วงสั้นๆผมเชื่อว่าถ้าเป็นสตอรี่เรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยหุ้นในกลุ่มการบริโภคเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มซึ่งถูกเชียร์มากที่สุดครับเล็กคอมเมนต์ซื้อ BJC เบอร์รี่ยูเกอร์จำกัดมหาชนแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับครับราคาเป้าหมายของเราปีหน้านะครับที่73 บาทครับ73 บาทนะครับแล้วถ้าจะเก็บ BJC เนี่ยเก็บได้แถวไหนครับคุณเดชครับแนวรับที่ลงมาแล้วมีการเด้งนะครับที่ผมสังเกตดูบริเวณประมาณ53 บาทแถว53 บาททยอยเก็บนะครับแล้วถ้าเกิดผิดทางแล้วครับคุณเดชครับ มันก็มีแนวรับหลักนะครับที่50 บาทถ้าหลุดมาก็ถอยออกมาก่อนครับครับถ้าหลุด50 บาทขายคัดนะครับปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นตัวสุดท้ายด่วนจีเลยครับคุณเอกครับครับแบงก์กรุงเทพนะครับก็เป็นหุ้นที่ผมก็เผื่อเอาไว้เรื่องการที่กนง.ด้วยถ้ามีการปรับขึ้นเนี่ยคนก็จะมองเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับนิดหนึ่งนะครับก็ยังชอบแบงก์กรุงเทพครับไตรมาสที่4กำไรน่าจะออกมาดีที่สุดไตรมาส1โตทั้งเยียร์และคิววันคิวนะครับก็มองว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ครับครับนะครับเล็กคอมเมนต์ซื้อ BBL แบงก์กรุงเทพแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับ250ครับ250นะครับถ้าจะเก็บแบงก์กรุงเทพเนี่ยเก็บได้แถวไหนครับคุณเอกครับบริเวณ203 บาทครับตอนนี้204 บาทให้ย่อลงมาแถวๆ203แล้วค่อยๆทยอยเก็บนะครับใช่ครับถ้าผิดทางแล้วครับคุณเดชจุดแนวรับสำคัญ190ครับถ้าหลุด190นะครับขายคัดนะครับนี่คือ2หุ้นเด่นจากทาง RHB ประเทศไทย1 BJC ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ73 บาทและปิดท้ายด้วย BBL แบงก์กรุงเทพราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ250 บาทนะครับคุณปลากับคุณนุชจรินใจตรงกันถามว่า MTC เนี่ยควรซื้อไหม MTC เมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนนั่งสนไหมครับคุณเอกครับก็ผมก็แนะนำซื้ออยู่นะครับราคาเป้าหมายของปีหน้าเนี่ยอยู่ที่56 บาทก็เป็นหนึ่งในหุ้นตัวนึงที่ชื่นชอบเรื่องของตัวการเติบโตของกำไรที่โดดเด่นที่สุดตัวหนึ่งบริเวณ40 กว่า บาทเนี่ยส่วนตัวผมโอเคนะแต่ว่าผมอยากจะให้รอคือสิ่งที่ผมเป็นห่วงคือโมเมนตัมต่างประเทศไม่ค่อยดีแต่ถ้าถามในเชิงฟันดัมเมนทัลแล้วเนี่ย40 กว่า บาทเนี่ยผมยังมองว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจครับครับถ้าจะเก็บ MTC เก็บได้แถวไหนครับเนี่ยครับคุณเอ๋ก็มันก็อยู่ประมาณ40ตรงนี้ผมว่าก็โอเคนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีแรงเหวี่ยงมาผมว่า45-46ก็เก็บได้ครับประมาณ45-46 บาททยอยเก็บนะครับให้ราคาเป้าหมายไว้ที่56 บาทนะครับคุณนุชจรินบอกว่ามีต้นทุน MTC อยู่50 บาทตอนนี้ราคาในกระดานมา46.50 บาททำไงดีครับคัดทันไหมหรือให้ถือต่อครับผมคิดว่าถือได้ครับผมคิดว่าMTC ยังมีหุ้นที่มีสตอรี่ที่ดีคือไตรมาส 4กำไรน่าจะทำนิวไฮต่อเนื่องและปีหน้าอัตราการเติบโตจะค่อนข้างดีนะครับผมคิดว่าถ้าสถานการณ์โดยภาพรวมไม่แกว่งจนเกินไปนะครับดอกเบี้ยขาขึ้นอาจจะเป็นลบบ้างผมก็คิดว่ามีโอกาสที่ราคาหุ้นจะกลับขึ้นไปถึงที่50 บาทได้แต่ว่าถ้าเกินไปเนี่ยผมก็อยากแนะนำว่าก็อย่าไปซื้อเพิ่มผมว่า50ตรงเนี้ยด้วยปีหน้าเป้าหมาย56 บาทเนี่ยมันก็อาจจะวิ่งเร็วไปนิดนึงครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะไปถึงครับ30 วินาทีสุดท้ายฝากอะไรเพิ่มเติมเชิญครับคุณเดชก็อย่างที่บอกคือปีนี้เป็นปีผันผวนนะครับปีหน้าก็ยังมีประเด็นหลายๆเรื่องของต้องกังวลนะครับการจัดพอร์ตเป็นเรื่องสำคัญนะครับควรจะมีเงินสดไว้เนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยก็ประมาณสัก 30-50% ในพอร์ตแล้วก็ช่วงนี้ใจเย็นๆครับปีหน้ายังมีโอกาสแต่ว่าก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่ทีว่าเป็นยังไงนะครับก็เอาใจช่วยนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ในปีหน้านะครับครับให้คำปลอบใจและให้กำลังใจส่งท้ายนะครับคุณเดชนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณเอกครับสวัสดีครับดีครับขอบคุณครับครับคุณเอกคุณธนเดชรังสีธนานนท์ท่านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ RHB ประเทศไทยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนะครับณขณะนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ติดลบ 1.34 จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,581 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 8,727 ล้านบาทนะครับเราขอพักกันครู่เดียวครับพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของ Money Plus Special หลังจากเราพักกันครู่เดียวแต่ว่าขอกำลังใจเราหน่อยนะครับขอกำลังใจเราหน่อยครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเข้าไปกดถูกใจที่เพจนี้นะครับ Money Plus นะครับ Money Plus by ยุทธนาเข้าไปที่ Money Plus by ยุทธนานะครับกดไลค์นะครับแล้วก็คลิกไปที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า see first เพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการหรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราก็ได้จะได้เอาไว้ฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้เอาไว้ร่วมกิจกรรมดีๆกับเราก็ได้อีกด้วยเชิญนะครับดาวน์โหลดฟรีครับพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของ Money Plus Special ครับ ก่อนที่จะไปดูถึงตัวของ Circular Living นะครับตัวของ Circular มันหมายถึงเรื่องของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมันมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องเยอะไหมกระบวนการที่ว่ามีอะไรบ้างครับก็กระบวนการหลักๆเนี่ยมันก็คือว่าเราเองเราจะต้องเอาตัวทรัพยากรหรือวัตถุดิบเนี่ยมานะคะแล้วก็มาผลิตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะอาจจะเรียกว่าเป็น operation eco efficiency นะคะดูแลตรงนี้ให้ลด energy ใช้ให้ได้ประสิทธิภาพแล้วก็เกิด waste น้อยที่สุดนะคะตรงนี้เนี่ยโรงงานเราทำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอเราผลิตออกมาเป็นพลาสติกแล้วเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยอาจจะไปใช้แล้วมีวิธีของการดูแลเนี่ยแตกต่างกันนะคะเราจะต้องปิดตัววงจรตรงนี้ให้ได้แทนที่จะเวสทิ้งลงทะเลลงพื้นดินนะคะตรงนี้ก็จะเกิดเป็นว่าเราเองเนี่ยก็จะมาศึกษาดูว่าเราจะมีโรงงานที่จะรีไซเคิลพลาสติกที่ใช้แล้วอย่างไรแล้วก็พลาสติกที่ใช้แล้วเนี่ยไม่เพียงแต่เอามาทำเป็นของใช้ปกติแต่เราอาจจะต้องไปดูว่ามันจะมีดีไซน์ใหม่ๆเป็นการเพิ่มมูลค่า Product ต่างๆให้มันมีมูลค่าที่สูงขึ้นยกตัวอย่างเช่นเป็นสินค้าแฟชั่นนะคะเป็นทางด้านสินค้าที่จะไปใช้ในไฮเทคโนโลยีหรือว่าในเรื่องของตัว building materials ต่างๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จะต้องดูว่าต้องสร้างตลาดขึ้นมานะคะอย่างไรก็ตามอีกเรื่องนึงที่สำคัญสำหรับแนวคิดของ circular living ก็คือว่าการใช้พลาสติกจากธรรมชาติการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาตินะคะเราเองก็จะมีการผลิตผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกเราถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเนี่ยได้มีโอกาสได้ใช้ตรงนี้ที่ว่าถ้าใช้แล้วเนี่ยไม่ต้องไปห่วงว่าจะเป็นภาระต่อโลกนะคะสามารถที่จะย่อยสลายได้ด้วยระยะเวลาที่กำหนดนะคะอันนี้ก็จะกลายเป็นว่ามันเป็นทางเลือกของ compostable plastic ค่ะนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยจะทำได้หรือ close loop ได้เนี่ยมันต้องอาศัยตัวเองที่ดูแลตัวเองผู้บริโภคที่จะต้องมีการตระหนักรู้แล้วก็สุดท้ายสำคัญที่สุดคือ collaboration คือต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนครับ10:38 น.กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Money Plus Special โดยผมยุทธนากระบวนแสงและทีมงานนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านเลยที่ให้เกียรติในการติดตามรับชมการตั้งต้องบอกว่าอย่างต่อเนื่องนะครับมีคำถามฝากเข้ามาได้นะครับเราพยายามจะเคลียร์ให้เยอะที่สุดนะครับวันนี้ตอบไม่ทันถามใหม่พรุ่งนี้นะครับพยายามจะตอบให้ได้เยอะที่สุดหรือว่าจะให้เราตอบทางรายการวิทยุก็ได้นะครับฝากมาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับ 10:39 น.ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ยังติดลบอยู่ 0.46 จุดนะครับเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,582 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 9,484 ล้านบาทปตท.สผ.ยังคงซื้อขายอันดับ115 บาทปรับตัวลดลงมา2บาทปตท.จำกัดมหาชนซื้อขายอันดับ2 46.50 บาทปรับตัวลดลงมา75 สตางค์อันดับที่3 PTT GC 71.25 บาทปรับตัวลดลงมา1.25 บาทอันดับที่4 AOT ท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน62.75 บาทราคาไม่เปลี่ยนและอันดับที่5เป็น Beauty Community จำกัดมหาชนอันนี้หุ้นออกจากเซ็ต50ด้วยนะครับ Beauty 7.65 บาทปรับตัวลดลงมา10 สตางค์ นี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วง 10:39 น.มุมมองจากทาง RHB ประเทศไทยเห็นว่าวันนี้หุ้นไทยมีแนวโน้มเป็นไซด์เวย์โดยมีกรอบแนวรับด้านล่าง 1,570 จุดมีกรอบแนวต้านด้านบนคือ 1,600 จุดถามว่าอะไรคือไฮไลท์สำคัญในการจะฉุดทำให้การดีดเด้งกลับขึ้นไปของหุ้นทำได้น้อยทำได้ยากทำได้ลำบากคุณธนเดชนะครับคุณเอ๋มองว่าราคาน้ำมันครับเพราะราคาน้ำมันลงมาหลายวันแล้วก็ล่าสุดก็ลงมาด้วยจะเป็นการฉุดหุ้นตัวใหญ่ๆในกลุ่มพลังงานซึ่งมีน้ำหนักเยอะต่อเซตเนี่ยให้ขึ้นได้ลำบากแล้วก็จะทำให้ดัชนีหุ้นไทยวันนี้เด้งกลับขึ้นไปได้ลำบากด้วยเช่นเดียวกันส่วนไฮไลท์จับจ้องดูคืนนี้ในการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐนะครับว่าขึ้นเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแทบจะแง่ๆเลยเพียงแต่ว่าจับตาดูว่าจะส่งสัญญาณว่าปีหน้าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยน้อยกว่า3ครั้งตามที่เคยให้สัญญาณไว้หรือไม่ซึ่งถ้าใช่อาจจะเป็นข่าวบวกทำให้หุ้นทั่วโลกรวมทั้งหุ้นไทยดีดเด้งได้บ้างแต่อาจจะไม่สามารถเด้งขึ้นไปได้ไกลๆนะครับต้านแรก 1,600 ต้านต่อมา 1,630 นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราคุยกันเมื่อคู่ที่ผ่านมาหุ้นเด่นมี2ตัวอย่าลืมไปทำกันบ้านต่อนะครับนักวิเคราะห์เนี่ยเขาวิเคราะห์ตามหลักการแต่ต้องยอมรับว่าสามารถที่จะเข้าเป้าก็ได้อาจจะไม่เข้าเป้าก็ได้นะครับคุณต้องฟังที่เหตุผลที่เขารองรับและเราต้องเอากลับมาคิดพิจารณาแล้วตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับมี2ตัวก็คือ BJC และ BBL นั่นเองนะครับส่วนช่วงนี้ครับขออนุญาตเปลี่ยนโทนนะครับแล้วก็ไปดูอีกส่วนหนึ่งซึ่งจำเป็นต่อเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่าการจะมีชีวิตที่ดีเนี่ยนอกจากคุณควรจะต้องมีสตังค์นะครับเอาไว้เพียงพอในการใช้แล้วก็ให้ความสุขกับชีวิตเราแล้วก็คนรอบข้างแล้วถ้าคุณมีสตังค์แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่แข็งแรงมีปัญหาสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นประจำเลยไอ้เงินที่เก็บเนี่ยอาจจะต้องเสียค่ายาค่ารักษาพยาบาลกินหมดแถมคุณภาพชีวิตคุณก็ไม่ดีด้วยนะครับดีที่สุดก็คือว่ามีตังค์แล้วก็ต้องมีสุขภาพที่ดีซึ่งก็ต้องเกิดขึ้นจากการออกกำลังกายแล้วก็การกินอาหารที่ดีด้วยนะครับวันนี้ครับจะขออนุญาตสดตรงไปที่ท่านนี้นะครับประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน CIMB Principal จำกัดนะครับแล้วก็เป็นนะครับนักศึกษาจากสถาบันวิทยาลัยตลาดทุนนะครับเข้าใจว่าเป็นรุ่นที่24ด้วยนะครับจะมาคุยกับเราเรื่องของเทรนด์นะครับในการให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะการวิ่งและงานวิ่งสำคัญที่น่าสนใจและได้ทำบุญด้วยอีกงานหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือ Run for Strong Heart ก้าวที่ยิ่งใหญ่เพื่อหัวใจอันแข็งแกร่งนะครับคุณวินพรหมแพทย์พร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้นะครับสวัสดีครับคุณวินครับครับสวัสดีครับถ้าไม่กลัวเสียมารยาทเนี่ยคำถามแรกจะถามว่าทำไมกองทุนขายเยอะจังเลย แต่ไม่ถามดีกว่า แต่ถ้าคุณวินจะตอบก็ได้นะครับผมว่าแหมตอบยากจังเลย ก็กองทุนเนี่ยครับถ้าลูกค้ารีดีมก็ต้องขายครับแต่จริงๆของทางเราเนี่ยไม่ได้มีสัญญาณนั้นออกมาครับลูกค้าเราก็ช่วงปลายปีก็ยังมีโฟลว์ไหลเข้า LTF RMF ค่อนข้างหนาแน่นเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นตัวช่วยทำให้ตลาดเนี่ยไม่ได้ลงไปลึกมากเกินไปครับเดี๋ยวขยับไปเรื่องมินดีกว่านะฮะคุณมินครับเอาละครับอะไรคือที่มาที่ไปของงานวิ่ง Run for Strong Heart ก้าวที่ยิ่งใหญ่เพื่อหัวใจอันแข็งแกร่งครับคุณวินครับก็จริงงานนี้เนี่ยมีชื่องานเนี่ยมีความหมาย2อย่างนะครับ Run for Strong Heart ความหมายแรกคือเพื่อตัวเราเองนะครับเราอยากมีหัวใจที่แข็งแรงนะครับก็ต้องออกกำลังกายนะครับตัวผมเนี่ยเวลาด้วยความที่เราเริ่มวิ่งมาสักพักนึงแล้วเนี่ยเวลาไปตรวจสุขภาพประจำปีคุณหมอก็ทักว่าทำไมดูแข็งแรงจังไขมันต่ำหัวใจเต้นดีความดันดีก็คือมันสะท้อนมาในตัวเลขต่างๆเวลาตรวจสุขภาพนะผมก็อยากจะเชิญชวนคิดว่าจะอยากจัดงานให้เพื่อนๆแล้วก็คนที่สนใจเนี่ยมาร่วมกันวิ่งออกกำลังกายกันเพื่อเราจะได้มีหัวใจที่แข็งแรงนะครับอันนั้นคือความหมายแรกความหมายที่สองเนี่ยงานนี้ตั้งใจจัดเพื่อเป็นการชวนกันทำบุญด้วยนะครับเราก็นอกจากตัวเราหัวใจแข็งแรงแล้วเนี่ยเราอยากให้เพื่อนๆเราแข็งแรงเหมือนกันนะครับก็งานนี้รายได้ส่วนหนึ่ง หาค่าใช้จ่ายเนี่ยเราจะสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับให้กับส่วนหัวใจโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งท่านก็ทราบว่าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยคนไข้เยอะมากนะครับแล้วก็เป็นคนไข้ที่อาจจะมีทั้งมีฐานะไม่มีฐานะก็ต้องช่วยกันนะครับแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยจริงแล้วแพงมากนะครับเครื่องปั๊มหัวใจเครื่องดูแลเรื่องผู้ป่วยหัวใจเนี่ยราคาหลายแสนหลักล้านก็มีก็เราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้มีอุปกรณ์ที่ช่วยเพื่อนเราให้แข็งแรงนะครับก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมาครับรันฟอร์ซองฮานครับผมครับแล้วนักศึกษาสถาบันวิทยาลัยตลาดทุนรุ่นที่24เข้ามามีส่วนยังไงบ้างกับงานนี้ครับก็เราเป็นผู้ริเริ่มนะครับแล้วก็เป็นสภาพหลักของงานนี้นะครับก็ได้อาศัยพี่ๆปตท.รุ่น24เนี่ยมาร่วมมือร่วมใจกันในการจัดงานนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นทั้งผู้จัดแล้วก็เป็นทั้งผู้ให้การสนับสนุนงานนี้เต็มที่นะครับโดยเฉพาะคุณวินก็ทั้งโปรโมทชักชวนไปดูสถานที่และเป็นในแบบเองด้วยนะหน้าจอก็คนที่3จากซ้ายนะครับคุณผู้ชมครับยืนเด่นเป็นสง่าตรงกลางเลยนะครับตกลงงานนี้ครับ Run for Strong Heart 9 ที่ยิ่งใหญ่เพื่อหัวใจอันแข็งแกร่งจะจัดขึ้นเมื่อไหร่จะจัดขึ้นที่ไหนแล้วอยากให้ใครมาร่วมงานวิ่งนี้บ้างครับคุณวินครับครับก็งานนี้Run for Strong Heart เนี่ยจัดวันที่20 มกราคมนะครับเริ่มประมาณสักตี 5นะครับก็เข้าใจว่าน่าจะตี 5นะครับอาจจะปล่อยตัวสักตี 5 ครึ่งนะครับฐานที่เนี่ยน่าสนใจมากเป็นศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอนเขาบอกว่าสวยมากใช่ไหมสวยครับสวยก็ผมเองเนี่ยพอไปแล้วก็ประทับใจเรื่องเสียดายว่าทำไมเราไม่ค่อยรู้จักที่นี่นะครับคือทางภาครัฐเนี่ยทำสถานที่นี้ไว้สวยมากนะครับเป็นทั้งที่วิ่งที่จักรยานแต่ว่าในวันนั้นเราจะปิดเพื่อให้วิ่งอย่างเดียวนะครับท่านที่ไม่เคยไปก็จะเรียนว่าอยู่ติดกับสวนหลวงร9พอบอกสวนหลวงร9ผมว่าคนอ๋อเยอะเลยนะอ๋ออยู่ติดกันกับสวนหลวงร9เลยใช่ไหมใช่ครับอยู่ติดกันนะครับก็สถานที่นี้ปกติไม่ค่อยมีใครจัดงานวิ่งเราก็เลยภูมิใจว่าเราได้จัดสถานที่ซึ่งค่อนข้าง exclusive ไม่ค่อยมีใครจัดงานวิ่งกันนะครับน้อยมากมีงานวิ่งน้อยมากที่จัดที่นี่นะครับนั้นก็ท่านที่เป็นนักวิ่งชอบวิ่งออกกำลังกายเนี่ยอยากให้เราไปวิ่งที่นี่ดูก็คือเป็นการวิ่งรอบบึงน้ำค่อนข้างสวยนะครับเราเองดีไซน์เส้นทางวิ่งไว้ว่าจะมี2 รุ่นนะครับรุ่นฟันรันนะครับอาจจะสักเกือบ5 กิโลนะครับก็จะวิ่ง1 รอบโดยที่ตอนจะจบเนี่ยจะเป็นการวิ่งข้ามสะพานซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆสะพานเนี่ยเป็นสะพานที่แบบถ่ายรูปสวยต้องเรียนอย่างนี้นะก็อยากให้เราวิ่งดูนะครับเป็นจุดฮอตมากๆในการถ่ายรูปและเซลฟี่จุดนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็มินิมาราธอนก็จะวิ่งรอบบึงเนี่ย2 รอบก็รวมกัน10 กิโลพอดีรอบละ5 กิโลนะครับแล้วก็ทั้ง2 รุ่นเนี่ยก็จะมีไฮไลท์ไม่เหมือนกันนะเพราะรุ่นมิฟันรันเนี่ยอยากให้ได้ลองเส้นทางซึ่งต้องขึ้นสะพานนิดนึงจะได้ถ่ายรูปสวยๆนะครับเพราะฉะนั้นมี2 ระยะคือฟันรัน5 กิโลคือวิ่งรอบหนึ่งจุดไฮไลท์ก็คือสะพานที่บึงหนองบอนที่สวยมากนะครับใช่ครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคือมินิมาราธอนประมาณ10 กิโลคือวิ่ง2 รอบนั่นเองนะครับใช่ครับกระซิบนิดนึงครับคุณวินเขาเป็นเจ้าพ่อระยะ10 กิโลนะครับคุณผู้ชมครับอย่าไปท้าเลยทีเดียวครับมีเกร็ดนิดนึงผมเคยลงรายการวิ่งรายการเดียวกับคุณวินนะครับแต่เนื่องจากผมอายุมากกว่าหลายปีนะครับผมวิ่งไปประมาณครึ่งทางเนี่ยผมเห็นคนหนึ่งหน้าคุณวิ่งสวนมาผมวิ่งไปไม่ถึงครึ่งทางแต่คุณวินวิ่งย้อนกลับมาแล้วครับ นั่นคือสาเหตุว่าทำไมผมไม่กล้าท้าคุณวินวิ่งอีกเลยนะครับ แต่อาจจะไปวิ่งร่วมกันนะครับ เอาละครับทีนี้ถ้าสนใจงานนี้นะครับ Run for Strong Heart 9 ที่ยิ่งใหญ่เพื่อหัวใจอันแข็งแกร่งที่จะจัดขึ้นนะครับในวันที่20 มกราคมตรงกับวันอาทิตย์ใช่ไหมครับใช่ครับอาทิตย์ที่20 มกราคม2562ต้นปีเนี่ยสมัครได้ผ่านทางช่องทางไหนยังไงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่และจะได้อะไรบ้างครับเนี่ยครับก็รุ่นนักวิ่งทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นฟันรันหรือมินิมาราธอนเนี่ยค่าสมัคร600 บาทนะครับแล้วทุกท่านเนี่ยที่สมัครวิ่งกับเราก็ได้มีส่วนทำบุญกับเราทุกท่านเลยนะครับแล้วก็จะมี VIP ด้วยนะครับ VIP เนี่ย 1,500 บาทนะครับก็จะเลือกระยะได้จะเลือกวิ่งฟันรันเลือกมินิมาราธอนนะครับโดยที่นักวิ่งสมัครทั่วไป600 บาทเนี่ยก็รับเสื้อเหรียญแล้วก็บิ๊บนะแล้วก็ เสื้อเหรียญ นะครับส่วนมีVIP เนี่ยก็มีเสื้อมีเหรียญแล้วก็จะมีกิฟต์เซตนะครับเป็นที่เรามอบพิเศษนะครับแล้วก็ VIP อาจจะได้รับเรื่องของที่จอดรถเพิ่มเติมด้วยนะครับการสมัครนี้นะครับขอแนะนำให้เข้าไปที่เว็บของไทยรันนะครับอาจจะเป็นทั้ง Facebook เป็นเว็บก็ได้นะครับก็สามารถสมัครออนไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็โอนเงินออนไลน์เสร็จก็แจ้งหลักฐานการโอนเงินก็จะเรียบร้อยนะครับซึ่งเราก็จะมีให้เลือกว่าส่งเสื้อไปที่บ้านหรือว่าจะมารับก็ได้นะครับแล้วก็ท่านที่ไม่รู้จักไทยรันอาจจะเซิร์ชใน Facebook เลยก็ได้เซิร์ช Run for Song Heart ก็จะเจอนะครับลิงก์ไปสู่การสมัครนะครับอยากให้ใครมาบ้างครับคนโสดคนไม่โสดคนครอบครัวหรือคนวัยหนุ่มวัยรุ่นใหญ่ครับครับจะเหมาะกับทุกท่านแล้วโดยเฉพาะยิ่งเราอยากให้มาเป็นครอบครัวเลยนะครับคืออยากให้เป็นงานที่มีความเป็นครอบครัวอบอุ่นนะครับท่านจะชวนคุณแม่ลูกหลานมาด้วยก็ยิ่งดีนะครับผมก็จะชวนคุณแม่ผมไปวิ่งด้วยเหมือนกันนะครับก็จะเราจะตั้งใจว่างานนี้เราจะอยากให้ทุกท่านเนี่ยมากันเป็นครอบครัวนะครับแล้วก็เราก็เตรียมเรื่องของอาหารน้ำเต็มที่เพื่อจะดูแลทุกท่านเลยนะครับขอทักนิดนึงครับคุณวินครับเสื้อทำไมสวยจังเลยอ่ะใช่ครับมีคนชมนะเสื้อสวยนะครับก็ออกแบบให้คล้ายกับเสื้อจักรยานนะครับใช่นะครับแล้วก็เสื้อตัวนี้มันจะต้นทุนจะแพงกว่าชาวบ้านนิดนึงเพราะว่ามันเป็นผ้าเป็นแบบเสื้อจักรยานซึ่งระบายอย่างได้ดีแล้วก็มันจะมีซิปตรงปกด้วยซึ่งทำให้เราสามารถจะแบบระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับเสื้อสวยแล้วก็เหรียญก็สวยไม่แพ้กันนะคุณดีนะใช่ครับนะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นมากกว่าเสื้อและเหรียญก็คือการได้ออกกำลังกายมีความสุขกับคนที่เรารักมีความสุขกับคนในครอบครัวเขาบอกว่ารักใครให้ชวนมาวิ่งและยังได้ทำบุญควบคู่กันไปด้วยใช่ไหมครับคุณวินครับใช่ครับก็งานนี้ได้บุญด้วยได้สุขภาพด้วยนะครับคุณวินทำไมถึงชอบวิ่งและทำไมถึงได้ชวนคุณแม่ไปวิ่งด้วยครับคุณวินของผมเนี่ยพบว่าวิ่งแล้วมันคลายเครียดนะครับก็ปีนี้ปีที่ตลาดหุ้นเครียดก็ผมเลยวิ่งบ่อยนิดนึงนะครับแล้วก็พอวิ่งไปแล้วมันก็ติดใจครับก็คือมันทำให้เรารู้สึกว่าพอร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยจิตใจเราก็สบายมากขึ้นนะครับเวลาผมวิ่งเนี่ยผมทุกท่านเชื่อไหมว่าผมฟังเพลงคลาสสิกนะครับก็คือมันทำให้เรามีสมาธิทำให้จิตใจเราปลอดโปร่งมากขึ้นส่วนคุณแม่เนี่ยคุณแม่ท่านอายุมากขึ้นนั้นก็เดินยากขึ้นเรื่อยๆผมก็พยายามชวนมาเดินนะครับท่านจะได้สามารถจะอะไรคุ้นชินสามารถเดินได้ระยะไกลๆขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่เหนื่อยผมก็จะชอบแนะนำว่าเนี่ยถ้าแม่ไม่เดินเวลาพาไปเที่ยวไม่สนุกนะแม่ก็ต้องเดินมีขู่ด้วยมีขู่นิดนึงครับเวลาไปต่างประเทศไปอะไรเงี้ยก็คุณแม่จะได้เดินง่ายๆก็เลยต้องชวนเดินบ่อยๆนะครับท้ายสุดครับคุณวินขอนิดนึงแล้วกันนะครับในฐานะผู้จัดการกองทุนแล้วก็ช่วงนี้ตลาดผันผวนเยอะนะครับแล้วก็ช่วงนี้หุ้นลงเยอะด้วยนะครับมีอะไรจะฝากคำแนะนำไปยังนักลงทุนรายย่อยบ้านเราบ้างเชิญครับคุณวินครับผมมองว่าตลาดระดับดัชนี1,600หรือต่ำกว่านิดหน่อยเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจนะคือในเรามาช่วงซึ่งปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างยากต้องบอกอย่างนี้เริ่มต้นทำ all time high 8 กว่าแล้วก็ลงมาเนี่ยเกือบ200 กว่าจุดเนี่ยนะครับผมคิดว่าเรามาถึงจุดซึ่งน่าสนใจตรงที่ว่าผมว่าข่าวร้ายมันอยู่ในราคาหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะราคาน้ำมันซึ่งตอนนี้มันลงไป50 กว่าในราคาเบรนท์เนี่ยมันก็ดาวไซด์มันค่อนข้างน้อยนะครับนั้นหุ้นที่ลงมาช่วงนี้มันโดนดึงมาด้วยกลุ่มพลังงานซึ่งมันโดนราคาน้ำมันเป็นตัวหลักนะครับผมคิดว่าถ้าเรามองไปรอบๆตัวเราผมคิดว่าเมื่อคนมองโลกแง่ร้ายอาจจะเป็นโอกาสของเราที่จะลงทุนในหุ้นก็ได้เพราะนั้นก็ผมกลับมองว่าถ้าปีนี้ปิดด้วยตัวเลข 1,600 บวกลบนิดหน่อยเนี่ยปีหน้าหุ้นน่าจะดีนะครับก็แล้วก็มันมีแนวโน้มหลายอย่างที่ให้เรามองว่าโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแรงกว่านี้ค่อนข้างน้อยน่าจะชะลอมากกว่านะครับโอกาสที่ฟันโฟจะไหลกับเอเชียมีมากขึ้น valuation หุ้นเอเชียหุ้นไทยดีขึ้นถูกกว่าเดิมเยอะนะครับนั้นปีหน้าอาจจะเป็นปีที่หุ้นเราสดใสก็อยากให้ทุนทำใจสบายว่าตอนนี้อย่าไปเครียดกับหุ้นที่มันตกผมคิดว่าจะเป็นจังหวะของการลงทุนแล้วก็รอรับข่าวดีปีหน้าก็ได้ครับคุณณรงค์ถามมาว่าติดตามงานวิ่งช่องทางไหนครับพอดีเน็ตหลุดคุณวินย้ำอีกทีครับ ครับก็ถ้าท่านมี Facebook เนี่ยก็เซิร์ชนะครับรัน for strong heart นะครับหรือเข้าไปในเว็บไซต์ของไทยรันนะไทยรันนะครับก็ไทยรันก็จะมีงานหลายๆงานก็เซิร์ชหางานรัน for strong heart นะครับครับไปเจอคุณวินในงานขอลายเซ็นได้เลยนะครับขอเซลฟี่ก็ได้นะครับคิด20เอาไปทำบุญครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับแล้วก็ผมสมัครเรียบร้อยแล้วนะคุณวินครับเดี๋ยวไปพบกันในงานนะครับผมลืมเล่าว่าเพิ่งได้รับข่าวดีจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติว่าท่านก็นอกจากท่านจะผอ.จะมารับเงินบริจาคด้วยตนท่านเองเนี่ยนะครับท่านก็ได้ส่งทีมมาตรวจสุขภาพให้เราฟรีด้วยในวันงานนะครับเพราะฉะนั้นท่านไปวิ่งกับเราเนี่ยก็นอกจากได้สุขภาพดีแล้วทำบุญแล้วเนี่ยก็ได้มีโอกาสตรวจสุขภาพเพิ่มเติมด้วยกับทีมของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับเยี่ยมเลยครับและพบกันในงานนะครับคุณวินครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับครับคุณวินพรหมแพทย์นะครับประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน CIMB Principal จำกัดนะครับแล้วก็เป็นนักศึกษาสถาบันวิทยาลัยตลาดทุนด้วยนะครับมาคุยให้เราฟังนะครับถึงเรื่องงาน Run for Strong Heart 9 ที่ยิ่งใหญ่เพื่อหัวใจอันแข็งแกร่งนะครับจัดขึ้นที่ศูนย์กีฬาหนองบอนนะครับติดกับสวนหลวงร9ในวันที่20วันอาทิตย์ที่20มกราคม62นะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับเอาละครับ 10:56 นาทีครับวันนี้ขอปิดท้ายนะครับเอาใจคนที่ติดตามนะครับเรื่องของเด็กผีนะครับแล้วก็แฟนผีแดงทั้งหลายนะครับเรื่องของทีมสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับโดยเฉพาะข่าวช็อกเมื่อวานก็คือการปลดกุนซืออย่างโชเซ่มูรินโญ่นะครับเราจะปิดท้ายเรื่องนี้นะครับกันใน Money Plus Special วันนี้สดตรงไปที่ผู้สื่อข่าวพิเศษนะครับจากทาง Money Plus Special นะครับคุณวัชรินทร์รุ่งเรืองสดอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะครับคุณวัชรินทร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางแฟนเพจ Facebook Money Plus บายยุทธนาด้วยนะครับครับตกลงนะครับย้ำหน่อยว่ามูรินโญ่เนี่ยถูกปลดตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมครับคุณวัชรินทร์ใช่ครับคุณยุทธนาครับสำหรับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทีมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่เพิ่งปลดโชเซ่มูรินโญ่ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่พาทีมบุกพ่ายลิเวอร์พูล 3-1 ในเกมลีกล่าสุดทางเดอะมิเรอร์สื่อชั้นนำของเกาะอังกฤษครับรายงานว่าปีศาจแดงเตรียมแต่งตั้งโอเล่กุนนาร์โซชาครับอดีตกองหน้าของทีมนะครับวัย 45 ปีเข้ามาคุมทีมเป็นการชั่วคราวครับโดยเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของยูไนเต็ดครับได้โพสต์ว่าโซชากลายเป็นผู้จัดการทีมชั่วคราวของทีมหลังจากที่เขาช่วยให้ทีมได้ทริปเปิลแชมป์ด้วยประตูที่ค้ำนูก่อนที่เว็บไซต์จะลบข้อความในเวลาต่อมาครับนอกจากนี้เอลนาโซเบิร์กนายกรัฐมนตรีของนอร์เวย์นะครับได้โพสต์ทวิตเตอร์แสดงความยินดีกับโซชาด้วยหลังเห็นประกาศดังกล่าวแต่ก็ลบไปแล้วเช่นกันครับทั้งนี้นะครับสำหรับปัจจุบันโซชายังเป็นเทรนเนอร์ของโมทีมในบ้านเกิดอยู่นะครับแต่ว่าลีกของนอร์เวย์ก็ปิดฤดูกาลไปแล้วนะครับซึ่งโซชาเองก็พาทีมจบรองแชมป์ลีกนะครับ30 นัดชนะ 18เสมอ 5 แพ้ 7 และจะเริ่มเปิดซีซั่นใหม่ในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าเป็นไงบ้างครับคุณยุทธนาสำหรับผลงานของโซชากับทีมโมครับต้องบอกว่ามีผลงานที่ดีนะครับแต่ว่าการแต่งตั้งโอเล่กุนนาร์โซชามาเป็นกุนซือขัดตาทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วหรือยังครับคุณวัชรินทร์ยังครับก็ต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไปนะครับซึ่งบริษัทรับพนันถูกกฎหมายของอังกฤษนะครับได้ยกให้เจเนดินซีดานครับอดีตกุนซือของเรอัลมาดริดเป็นตำแหน่งที่จะเข้ามาคุมทีมต่อจากมูรินโญ่โดยซีดานว่างงานตั้งแต่อำลาราชาธิปไตยไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับทั้งที่เพิ่งพาทีมคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้แค่5วันเท่านั้นเองอีกทั้งเอนโซซีดานลูกชายของเจเนดินซีดานก็ยืนยันว่าคุณพ่อของเขาจะกลับมาทำหน้าที่คุมทีมอีกครั้งในฤดูนี้อย่างแน่นอนส่วนเต็งสองนะครับเป็นมาริซิโอ โปเชติโน่กุนซือชาวอาร์เจนตินาของท็อตแนมฮอตสเปอร์เต็งสามเป็นอันโตนิโอ คอนเต้อดีตกุนซือชาวอิตาเลียนของเชลซีที่ตอนนี้ว่างงานอยู่ด้วยครับแล้วก็อันดับ4เป็นโลรองบลองอดีตกองหลังชาวฝรั่งเศสของแมนยูนั่นเองนะครับเมื่อปี 2001 ถึง 2003 นี่ก็ว่างงานมาแล้ว2 ปีแล้วก็เต็ง5นะครับเป็นเลโอนาร์โด ชาดิมนายใหญ่ชาวเวเนซุเอลาที่เพิ่งถูกโมนาโกปลดไปเมื่อ2 เดือนที่ผ่านมาครับนะครับเพราะฉะนั้นก็2เรื่องที่ต้องตามนะครับ1ก็คือการประกาศอย่างเป็นทางการในการตั้งโอเล่กุนนาร์โซชามาเป็นกุนซือขัดตาทัพเนี่ยนะครับจะได้รับการยืนยันหรือไม่จะได้รับการยืนยันเมื่อไหร่นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า ที่มีข่าวว่าซีดานจะมาโปเชตติโน่จะมาเนี่ยจะมาเลยตอนนี้หรือว่าจะมาหลังจากจบฤดูกาลนี้ เดี๋ยวต้องตามดูต่อไปนะครับนะขอปิดท้ายหน่อยแล้วตกลงเนี่ยโชเซ่มูรินโญ่เนี่ยเขาได้รับเงินชดเชยก้อนโตเป็นการปลอบใจด้วยหรือเปล่าคุณวัชรินทร์ได้แน่นอนครับการถูกปลดของมูรินโญ่นะครับก็ไม่ได้อาภัพเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่ายังได้รับค่าชดเชยจากยูไนเต็ดถึง24ล้านปอนด์ครับหรือว่าราว 1,032 ล้านบาทนะเพราะว่าเพิ่งจะต่อสัญญากับยูไนเต็ดไปเมื่อต้นปีนี้เองนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขาเคยแยกทางกับอดีตต้นสังกัดอย่างเชลซีเมื่อเดือนกันยายนปี2007นะครับเขาก็ได้รับเงินชดเชยไป18ล้านปอนด์หรือราว774ล้านบาทจากนั้นก็ไปอยู่กับอินเตอร์มิลานพาทีมคว้าทริปเปิลแชมป์แล้วก็อำลาทีมไปอยู่กับเรอัลมาดริดอีก3ฤดูกาลแล้วก็กลับมาอยู่กับเชลซีอีกคำรบหนึ่งนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขาโดนไล่ออกพร้อมรับเงินปลอบใจไป 9.5 ล้านปอนด์หรือราว 408.5 ล้านบาทส่วนล่าสุดกับยูไนเต็ดก็ได้ไป24ล้านปอนด์อย่างที่รายงานไปนะครับทั้งนี้เนี่ยก็มีการคำนวณว่ารวมแล้วตลอดอาชีพการคุมทีมระดับสโมสรของมูรินโญ่ได้รับเงินค่าชดเชยไปกว่า 51.5 ล้านปอนด์หรือว่าราว 2,214.5 ล้านบาทจากการโดนไล่ออกก่อนหมดสัญญาครับครับทีนี้มุมมองของเด็กผีก็แตกต่างกันไปประเภทสะใจก็มีประเภทเห็นใจก็เยอะนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงราคาหุ้นของแมนยูอ่ะนะครับตอบรับยังไงบ้างหลังจากมูรินโญ่ถูกปลดครับคุณวัชรินครับก็ทางเรนดอนเจคอนิกนะครับนักวิเคราะห์ของเจฟฟรีย์บริษัทวานิชธนกิจในสหรัฐนะครับก็ยืนยันว่าหุ้นของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังน่าสนใจนะครับแม้ว่าผลงานโดยรวมจะไม่ดีนะครับล่าสุดก็อย่างที่ทราบนะครับปลดมูรินโญ่แล้วก็พาทีมบุกแพ้คู่ปรับอย่างลิเวอร์พูลด้วยนะฮะโดยเขาชี้ว่าแม้ว่าผลงานระยะสั้นจะสร้างความผันผวนในแต่ละฤดูกาลได้แต่ว่าประวัติศาสตร์และความสำเร็จยังทำให้มีฐานแฟนบอลเหนียวแน่นทั่วโลกครับราว659ล้านคนโดยเกือบครึ่งนะครับหรือว่า325ล้านคนเนี่ยอยู่ในเอเชียด้วยนะฮะซึ่งสำหรับผลงานปัจจุบันของแมนยูนะครับตอนนี้เขาก็มีอยู่26คะแนนรั้งอันดับ6ในตารางพรีเมียร์ลีกตามหลังจ่าฝูงอย่างลิเวอร์พูลครับจ่าฝูงคู่ปรับตลอดการอยู่ที่19แต้มแล้วก็ตามหลังเชลซีทีมอันดับ4ซึ่งเป็นผู้ที่ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ถึง11คะแนนโดยโปรแกรมนัดถัดไปครับพวกเขาจะต้องบุกไปเยือนคาริฟซิตี้ทีมอันดับ16ของตารางในเกมลีกคืนวันเสาร์นี้เวลาเที่ยงคืนครึ่งครับตามเวลาประเทศไทยซึ่งนัดหลังสุดในบ้านของคาริฟนะครับไม่ธรรมดานะฮะชนะถึง4เกมแพ้นัดเดียวส่วนยูไนเต็ดครับโอ้โหเกมเยือน4นัดหลังสุดรวมทุกรายการครับไม่ชนะใครฮะแพ้3นัดแล้วก็เสมอได้1เกมครับเอาละครับเป็นอันว่าราคาหุ้นของแมนยูก็ไม่ได้วูบนะครับหลังจากมีการปลดมูรินโญ่นะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณวัชรินทร์ครับครับขอบคุณครับคุณผู้ชมและคุณยุทธนาครับคุณวัชรินทร์รุ่งเรืองนะครับผู้สื่อข่าวพิเศษนะครับจากทาง Money Plus Special นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับ 11 นาฬิกากับอีก2นาทีนะครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์พลิกกลับมาอยู่ในแดนบวกสำเร็จนะครับตอนนี้บวก 1.40 จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,584 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 12,100 กับอีก15ล้านบาทนะครับวันนี้ที่ต้องลุ้นก็คือว่าไม่ควรทำนิวโลใหม่ไม่ควรปิดต่ำกว่าระดับปิดเมื่อวานนี้นะครับลุ้นแรกลุ้นต่อมาก็คือว่าระดับแนวรับสำคัญนะครับที่ระดับ 1,556 จุดนะครับยิ่งไม่ควรหลุดเลยเพราะถ้าหลุดมีโอกาสลงไปทักทายแถวๆ 1,500 ต้นๆนะครับดังนั้นกรอบใหญ่นะกรอบระหว่างวันเนี่ย 1,570 เป็นแนวรับ 1,600 เป็นแนวต้านด้านบนแต่ถ้าเป็นกรอบใหญ่นะครับ 1,556 เป็นแนวรับสำคัญแล้วก็ต้านด้านบนกรณีเด้งกลับไปแรงก็คือ1630นะครับใครไม่แน่ใจนะแล้วก็รับความเสี่ยงไม่ได้สูงนะครับก็เวทแอนด์ซีก็ได้ส่วนคนที่ยังคงรับความเสี่ยงได้สูงและเห็นว่าเป็นโอกาสในการจะลุ้นนะครับที่หุ้นจะเด้งกลับเนี่ยยังพอมีโอกาสนะครับหรือใครจะรอฟังผลชัดๆของเฟดคืนนี้ก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องรีบแล้วแต่นะครับกลยุทธ์นะครับของแต่ละคนนะครับเช้านี้ครับผมยุทธนากระบวนแสงและทีมงาน Money Plus Special ทุกคนลาไปก่อนนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งเรียนเชิญนะครับในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า see first เพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งในรายการวิทยุ Money Shot FM 97 บ่าย 3 โมงนะครับอย่าลืมคำถามฝากมาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัว เชิญฝากเข้ามาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งบ่าย 3 โมงทาง Money Shot นะครับสวัสดีครับ